السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خالق كل شيء وهو رب العالمين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وفوق كل ذي علم عليم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمينขอความสุขสันติพระเมตตาและความจำเริญจากเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแด่ท่านผู้รับใบอนุญาตท่านผู้อำนวยการโรงเรียนท่าอิศึกษาท่านอาจารย์อิมรอนเสมสายยันบรรดาคณาจารย์ทั้งที่เป็นครูของกระผมนะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ยูซุฟไม่ว่าจะเป็นอาจารย์รอมลีแล้วก็บรรดาเพื่อนคณาจารย์นะบรรดานักศึกษาทั้งมุสลิมีนและมุสลิมาตนะครับวันนี้เป็นเรื่องของประวัติศาสตร์เนื้อหาสาระก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอารยธรรมอิสลามในยุโรปนะในส่วนของสไลด์เนี่ยพรีเซนเทชันอาจจะไม่ได้ครอบคลุมในทุกด้านเพราะว่าเนื่องจากเวลามันรัดตัวเพิ่งกลับจากสงขลานะนะก่อนหน้านี้ก็งานมันตลอดเลยงานหลวงงานราษฎร์นะก็ขอให้พวกเราทั้งหลายได้ปฏิบัติตามที่ท่านผอ.ได้บอกนิ่งตั้งใจฟังจดจำนะทั้งจดแล้วก็จำจะจำก่อนก็ได้แล้วก็ไปจดหรือจะจดก่อนแล้วก็ค่อยจำก็แล้วแต่อารยธรรมคำว่าอารยธรรมธรรมก็คือความเป็นไปอารยะอริยะแปลว่าเจริญสูงส่งเนื่องจากว่าคำนี้เนี่ยรากศัพท์มันเป็นบาลีสันสกฤตซึ่งเขาก็เอาเรื่องของชาติพันธุ์นำมาเป็นตัวกำหนดนั่นก็คืออริยกะอริยกะนี่เป็นชาติพันธุ์หนึ่งที่เข้ามาในชมพูทวีปแล้วก็ลงหลักปักฐานสร้างอริยธรรมขึ้นอริยกะก็คือพวกอรยันในปัจจุบันก็เช่นอิหร่านคนในอนุทวีปทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นอารยันอนุทวีปก็ประกอบไปด้วยอัฟกานิสถานเนปาลปากีสถานอินเดียบังคลาเทศศรีลังกาแต่ว่าในความหมายของคำว่าอริยกะนี่จะหมายถึงชนชาติผิวขาวไม่ใช่พวกทราวิเดียนชนชาติที่เป็นสีผิวที่อพยพลงไปทางตอนใต้เนื่องจากถูกพวกอารยันนี่ขับไล่ ซึ่งเป็นที่มาของรามายณะหรือมหาภารตะนะในภาษาอังกฤษเรียกว่า civilization civil ก็คือพลเมืองอารยธรรมจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อผู้คนนั้นลงหลักปักฐานเกิดเป็นสังคมเมืองที่เรียกว่าฮาดารีตรงกันข้ามกับพวกที่เร่ร่อนอยู่เรียกว่าบัดดาวีหรือเบดูอินเ
ถ้ายังเร่ร่อนอยู่นี่ไม่อาจจะสร้างอารยธรรมได้ต่อเมื่อกลายเป็นพลเมืองที่ลงหลักปักฐานตั้งถิ่นฐานก็จะกลายเป็นฮอดรีเป็นซีวิลแล้วซีวิไลเซชันก็จะเกิดขึ้นก็คือความเป็นผู้มีอารยธรรมเรียกว่าอารยชนประวัติศาสตร์เนี่ยได้บอกให้เรารู้ว่าการลงหลักปักฐานเป็นปัจจัยสำคัญในการก่อกำเนิดเรื่องอารยธรรมไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนเข้ามาลงหลักปักฐานในบริเวณที่ราบระหว่างสองแม่น้ำซึ่งในภาษาอาหรับเรียกว่ามาไบนันนะฮรอยนี่ดินแดนที่มันอยู่ระหว่างสองแม่น้ำก็คือแม่น้ำฟูรอดกับแม่น้ำดิจิละก็คือไทกริสกับยูเฟรติสฟูรอดก็คือยูเฟรติสดิจิละคือไทกริสเรียกดินแดนตรงนั้นว่าเมโสโปเทเมียเมโสโปเทมัสเมโสแปลว่าตรงกลางโปเทมัสแปลว่าแม่น้ำนะมันก็จะมีอารยธรรมที่อยู่ระหว่างสองแม่น้ำนั้นเขาเรียกอารยธรรมเมโสโปเทเมียอารยธรรมฮารัปปาอารยธรรมที่อยู่ในดินแดนแคว้นสินธุมีแม่น้ำสินธุเป็นถิ่นก่อกำเนิดอย่างนี้เป็นต้นอารยธรรมแห่งลุ่มแม่น้ำนายนะดินแดนอายาคุปโบราณอารยธรรมของแม่น้ำแยงลุ่มน้ำแยงซีเกียงนะอย่างนี้เป็นต้นมันก็จะมีอารยธรรมของมันหรือแม้กระทั่งลุ่มน้ำที่ต่อมาเรียกกันว่าแม่น้ำเจ้าพยาก็คืออารยธรรมแบบทวาราวดีที่เป็นจุดกำเนิดของกรุงเทพทวาราวดีศรีอยุธยาหรือเมืองอยุธยาในเวลาต่อมาอารยธรรมอิสลามมีเรื่องของการถกเถียงกันระหว่างนักคิดนักเขียนนักประวัติศาสตร์ว่าเราควรจะเรียกอารยธรรมอิสลามหรือว่าอารยธรรมมุสลิมน้ำหนักก็ตกไปให้แก่ทัศนะที่บอกว่าควรจะเรียกว่าอารยธรรมอิสลามเพราะถ้าไม่มีอิสลามนะก็ไม่มีมุสลิมทัศนะหนึ่งบอกให้เรียกว่าอารยธรรมอาหรับนะอัลฮะดารออัลอาหรับียะเป็นอาหรับิกซิวิไลเซชันเขาก็ค้านว่าถ้าไม่มีศาสนาอิสลามมันก็ไม่มีคนอาหรับก็ยังคงเป็นพวกชายขอบอยู่ข้างนอกกรอบถ้าเราอ่านตำราเก่าๆก็คืออยู่ในฮาชียะอยู่ในฮาชียะนะก็คือไม่ได้อยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ของโลกคนอาหรับก็เป็นชาติเร่ร่อนนะมีบางจุดเท่านั้นแหละที่ว่ามีเรื่องของอารยธรรมแต่ก็ไม่ได้มีผลอะไรไม่ได้เป็นที่รู้จักตราบจนกระทั่งศาสนาอิสลามได้อุบัติขึ้นและมีการประกาศอย่างนะชัดเจนเนี่ยก็คือในปีคริสตศักราช610เป็นปีที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประกาศศาสนานั่นแปลว่าในราวคริสตศตวรรษที่7ศาสนาอิสลามอุบัติขึ้นซึ่งณเวลานั้นเนี่ยทั่วโลกเป็นยังไง ดังนั้นเขาจึงเรียกว่าอารยธรรมอิสลามนะถ้าไม่มีอิสลามก็ไม่มีนบีมุฮัมมัดถ้าไม่มีอิสลามนะก็ไม่มีกุรอานดังนั้นถ้าไม่มีกุรอานก็ไม่มีคำว่าภาษาอาหรับที่กลายเป็นภาษาทางวิชาการไม่มีชนชาติอาหรับนั้นอิสลามคือสิ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญในการก่อกำเนิดนะอารยธรรมนี้ซึ่งขับเคลื่อนด้วยกับชนชาติอาหรับแต่ก็ไม่ใช่อาหรับเพียงชาติเดียวชาติพันธุ์ที่รับไม้ส่งไม้กันเนี่ยในตลอดระยะเวลา 1,000 กว่าปีเนี่ยเราจะพบว่ามีทั้งคนอาหรับมีทั้งคนเปอร์เซียมีทั้งคนที่เป็นเชื้อสายเติร์กและช่วงเวลาหนึ่งนี่เติร์กครองโลกเลยพวกตุรกีหรือพวกโตรกีเนี่ยเรียกว่าโตรกีคนไทยเราเรียกว่าโตรกีมีคำนำหน้าด้วยรุมโตรกีพวกเติร์กเนี่ยเคยปกครองยุโรปนั่นก็คือเติร์กออตโตมันนะเลยลงมาปกครองเอเชียไมเนอร์ก็คือแคว้นชาม
แอฟริกาเหนือซึ่งเป็นช่วงสมัยเดียวกันกับพวกเติร์กสถาปนารัฐซุลตานเดนฮีนี่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นด้วยซ้ำซุลตานเดนฮีเป็นพวกเติร์กมีราชวงศ์ของพวกมามาลิกพวกทาสแล้วต่อมาก็คือเชื้อสายผสมระหว่างเติร์กกับมองโกลก็คืออาณาจักรโมกุลช่วงนั้นน่ะเติร์กครองโลกเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีชาติพันธุ์มากมายที่สืบอารยธรรมอิสลามมีส่วนร่วมในอารยธรรมอิสลามมันไม่ใช่เฉพาะคนอาหรับและอารยธรรมอิสลามเนี่ยเป็นสากลไม่ใช่เฉพาะคนมุสลิมเท่านั้นแต่ยังมีคนที่เป็นศาสนิกชนในศาสนาอื่นเช่นคริสเตียนคริสเฉยเพราะคริสเนี่ยไปบอกคริสเตียนเนี่ยมันจะเป็นโปรเตสแตนต์คริสเนี่ยมี2กลุ่มเรียกคริสเตียนกับคริสตังคริสตังก็คือพวกคาทอลิกไม่ใช่พวกคริสตังนะพวกคาทอลิกคริสเตียนก็คือพวกโปรเตสแตนต์เราจะมีคริสแบบกรีกออร์โธดอกซ์นะถ้าหยิบก็จะเรียกว่าคอปติกกิปตี้มีทั้งคริสมีทั้งยิวยิวก็มีซอบีเอียนพวกซอบีอีนพวกกราบไหว้มาลาอิกัดดวงดาวนะมีพวกอื่นๆนะมีส่วนร่วมในสายทานของอารยธรรมอิสลามซึ่งตรงนี้ได้เคยเขียนหนังสือไว้เล่มหนึ่งนะพวกเธอสามารถที่จะไปดูได้คือจริงๆถ้ามันเหลืออยู่ที่ครูก็จะมอบให้ทางห้องสมุดเหมือนกันแต่ครูเหลืออยู่เล่มเดียวก็ยังต้องขอกักเอาไว้ก่อนเดี๋ยวคราวหน้าอินชาอัลเลาะห์จะมอบให้นะให้3เล่มชุมนุมนักปราชญ์ในสายทานอารยธรรมอิสลามนะมัจลิสอัลอุลามะฟิลฮะดะเราะตุลอิสลามียะอันนี้ก็จะรวมพวกนักปราชญ์ประมาณสัก50คนซึ่งไม่ใช่เฉพาะมุสลิมนะแต่ถ้าจะเอาสาขาวิชาก็ต้องอารยธรรมอิสลามเล่มนี้500กว่าหน้าอารยธรรมอิสลามนี้จะรวมเรื่องสาขาวิชาอะไรต่างๆที่มุสลิมเนี่ยได้สานต่อแล้วก็ส่งไม้นี้ไปถึงยุโรปนะเล่มนี้หนาขนาดนี้นะ ทีนี้อารยธรรมอิสลามในยุโรปในขณะที่ศาสนาอิสลามได้อุบัติขึ้นในตอนต้นคริสตศตวรรษที่7นั้นน่ะยุโรปกำลังเข้าสู่ยุคที่เรียกว่ายุคกลาง Middle Age หรือเรียกอีกชื่อนึงว่า Dark Age Dark ไว้ได้ Dark ดำ Dark ดำยุคมืดดักดำในนี้แปลว่ายุคมืดเพราะเนื่องจากจักรวรรดิโรมันอันเกรียงไกรได้ล่มสลายจักรวรรดิโรมันดูภาพหน่อยดิขอไปดูจักรวรรดิโรมันก่อนอันนี้คือจักรวรรดิโรมันเราจะเห็นได้ว่าอาณาจักรโรมันเนี่ยพื้นที่สีเหลืองๆกินยุโรปหมดเลยเห็นไหมศูนย์กลางอยู่ที่ไหนดาวแดงอยู่ที่กรุงโรมในประเทศอิตาลีซึ่งมีลักษณะเหมือนกับรองเท้าบูทอิตาลีนะมีอะไรมีสเปนแคว้นกรอนพวกกอลพวกมาซิโดเนียมาเอเชียอาร์เมเนียไล่มาเมโสโปเตเมียซีเรียจูเดียก็คืออาณาจักรของยิวอียิปต์ไซเรนนี่ก็คือในบริเวณที่เรียกกันว่าลิเบียปัจจุบันนี้แอฟริกาก็คือตูนิเซียนะมอริตานีไอ้ดินแดนที่อยู่ในฝั่งของแอฟริกาเหนือเนี่ยนะเป็นดินแดนของพวกเบอร์เนี่ยเขาไม่ถือว่าเป็นคนสัญชาติโรมดังนั้นใครก็ตามไม่ใช่คนที่มีสัญชาติโรมเขาจะเรียกว่าเบอร์เบเรียนเบอร์เบรียแปลว่าพวกไร้อารยธรรมนะเบอร์เบรีย
บาบาเรียนคำว่าบาบาเรียนนี่แปลว่าพวกอะไรพวกอนารยชนนะต่อมาจักรวรรดิโรมันเนี่ยมันสิ้นสุดลงตอนคริสตศตวรรษที่5นะแล้วก็แตกออกเป็นรัฐที่ปกครองด้วยกับพวกอนารยชนที่เข้าทำลายกรุงโรมแล้วก็จักรวรรดิโรมันทีนี้ทางด้านทิศตะวันออกเนี่ยมันจะมีโรมันตะวันออกอยู่ขอดูแผนที่โรมันตะวันออกอันนี้ใช่ไหมธรรมดามันเลยมานี่ด้วยนะอันนี้สีแดงๆนี่คือโรมันไบเซนไทน์บางคนอ่านไบเซนทีนบางคนอ่านไบเซนตีนก็แล้วแต่อ่านไปกันแล้วกันนะอันนี้เป็นช่วงที่เหลือน้อยแล้วความจริงเนี่ยเหลือน้อยแล้วอันนี้เหลือน้อยแล้วนะความจริงกินมาถึงฝั่งของอะไรแอฟริกาเหนือมีแผนที่นึงไหมไบเซนไทยันมีไหมไบเซนไทน์นี้ราชธานีก็คือกรุงคอนสแตนติโนเปิลเพราะว่าถูกสร้างขึ้นในสมัยคอนสแตนตินที่1นะเพราะฉะนั้นเนี่ยศาสนาอิสลามถือกำเนิดขึ้นในช่วงที่ยุโรปผ่านการเข้าสู่ยุคมืดมาแล้วเนี่ยอย่างน้อย2ศตวรรษเพราะยุโรปเนี่ยเข้าสู่ยุคมืดตั้งแต่คริสตศตวรรษที่5สิ้นสุดคริสตศตวรรษที่5ล่มสลายต่อมาอารยธรรมอิสลามเริ่มกำเนิดขึ้นในตอนต้นคริสตศตวรรษที่7แล้วก็สืบต่อมาจนกระทั่งถึงต้องบอกว่าถึงปัจจุบันนี้อารยธรรมอิสลามยังคงอยู่นะเพียงแต่ว่าในช่วงนี้ก็เป็นช่วงขาลงนะยังเป็นช่วงขาลงอยู่คือตราบใดที่พระมหาคัมภีร์อัลกุรอานยังอยู่เนี่ยต้องบอกว่าอารยธรรมอิสลามยังอยู่นะเรื่องราวที่เป็นความเจริญของชาวมุสลิมก็จะถูกเขียนกันขึ้นในยุคหลังๆนี้ซึ่งแต่ก่อนนี้ไม่มีใครรู้ว่าฝรั่งเป็นคนที่อะไรสร้างความเจริญให้กับโลกบางทีก็ไปปฏิเสธบทบาทของอารยธรรมอิสลามในช่วงยุคกลางเพราะมันเป็นไปไม่ได้เมื่อถึงคริสตศตวรรษที่5เนี่ยยุโรปเข้าสู่ยุคมืดเสร็จแล้วเมื่อมีการพิชิตกรุงคอนสแตนติโนเปิลในปีคริสตศักราช1453โดยซุลตานเมห์เมดคานที่2อัลฟาติฮ์อัลฟาติฮ์คืออัลฟาติฮ์อัลฟาติฮ์นั่นแหละฟาติฮุลกุสตันติเนียเขาก็บอกว่านั่นแหละเป็นปีที่สิ้นสุดยุคกลางเข้าสู่ยุคใหม่ก็เริ่มเข้าสู่ยุคเรเนซองส์ทีนี้ประเด็นมันก็คือถ้า5ถึงศตวรรษที่15กี่ปี5ถึง15เกือบพันปีเห็นป่ะ5ถึง15เท่าไหร่10อะไร10ศตวรรษก็เท่าไหร่ล่ะมันหายไปไหนล่ะช่วงนั้นน่ะหรือจะเอากันจริงๆก็เอาแค่ว่าคริสตศตวรรษที่10ก็แล้วกันอ้าว5อย่างน้อย500ปีมันหายไปห่วงเรียกว่าข้อต่อหรือว่าห่วงโซ่ของประวัติศาสตร์นี่มันหายไปคุณจะอธิบายได้อย่างไรนะเพราะนั้นก็ต้องย้อนกลับไปว่าในยุคกลางน่ะมันมีอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่โดยเฉพาะอารยธรรมที่มีอยู่ในยุโรปเองนั่นแหละนะอ้าวทีนี้ไปดูโลกอิสลามก่อนแผนที่แรกยุคท่านนบีนี่เขียวเข้มก็คือคาบสมุทรอาระเบียไม่มีเลเซอร์ซะด้วยเราไม่ได้แวะร้าน20อ่ะมีเลเซอร์ใครมีใครพกเลเซอร์บ้างนะ
ก็จะเป็นยุคยุคคอลีฟะทั้ง4สีน้ำตาลเห็นไหมกินไปถึงไหนแล้วกินไปถึงไหนแล้วอิหร่านคือเปอร์เซียนี่เรียบร้อยหมดไปแล้วแล้วก็ดินแดนที่เป็นเอเชียน้อยเอเชียน้อยเลื่อนมาเลื่อนมาเลื่อนมาเอเชียน้อยไม่ใช่ไม่ใช่นั่นแหละนั่นแหละตรงนั้นเนี่ยเอเชียน้อยเนี่ยดามัสกัสเนี่ยก็คือซีเรียเนี่ยเมื่อก่อนเป็นของโรมันไบเซนไทน์กลายไปเป็นของรัฐอิสลามไปเรียบร้อยแล้วเหลือสีชมพูเนี่ยอันนั้นน่ะคือคาบสมุทรอนาโตเลียอนาโตเลียนี่เป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิโรมันไบเซนไทน์นะแล้วก็ยุคอัลอุมาวิยะนี่สีเขียวนี่เลยไปถึงมอริตาเนียไปถึงมอร็อกโกแล้วก็ข้ามไปเห็นยังข้ามช่องแคบจิบรัลตาจิบรัลตาจิบรัลตามาจากคำว่าจาบัลตอริกมีแม่ทัพคนหนึ่งซึ่งเป็นขุนศึกของมูซาอิบนุนุไซร์ชื่อตอริกอิบนุซิยาดเป็นชาวเบอร์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 นะไม่ใช่บาเบอร์นะนำกองทัพซึ่งมีจำนวนไม่กี่พันคนเราข้ามฝั่งจากแอฟริกาเหนือไปขึ้นที่บริเวณนะฝั่งตรงข้ามของสเปนตรงนั้นมีจาบัลตอริกมีภูเขาของตอริกนั่นคือชื่อที่เป็นอนุสรณ์ของเขาเรียกว่าจิบรัลตาจิบรัลตานะช่องแคบเนี่ยกว้าง14กิโลเมตรยาว50กิโลเมตรแยกระหว่างยุโรปกับแอฟริกาเหนือเชื่อมระหว่างทะเลเมดิเตอร์เรเนียนกับมหาสมุทรแอตแลนติกออตลิซีมีความลึกสูงสุด350เมตรชาวกรีกเรียกดินแดนตรงนี้ว่าไอช่องแคบเนี้ยว่าเสาหินแห่งเฮอร์คิวลิสเสาหินแห่งเฮอร์คิวลิสนี้หมายความว่าถ้าใครเลยจากเสาหินก็คือช่องแคบจิบรอนตาออกไปทางด้านทิศตะวันตกซึ่งเขาเรียกว่าบาฮรุดดูลูมาตทะเลแห่งความมืดมนคนนั้นจะตกโลกเพราะเขาเชื่อว่าโลกแบนนะเสาหินแห่งเฮอร์คิวลิสแต่คนอาหรับเรียกบาฮรุซุกอกแปลว่าอะไรทะเลคลองซอยทะเลที่มันเป็นซอยเหมือนซอยมันแยกข้ามไปตรงเนี้ยเห็นไหมสีเขียวมันไปโผล่อยู่ที่คาบสมุทรไอบีเรียคาบสมุทรไอบีเรียก็คือพื้นที่ที่เป็นของเป็นอาณาเขตของประเทศสเปนกับโปรตุเกสในปัจจุบันเนี่ยไปสุดตรงเทือกเขาพิเรนีสข้ามฝั่งไปก็เป็นฝรั่งเศสมุสลิมเนี่ยเคยรุกข้ามเทือกเขาพิเรนีสไปเนี่ยเกือบจะถึงกรุงปารีสเนี่ยห่างอยู่ประมาณสัก160ไมล์เท่านั้นแหละจะถึงอยู่แล้วแต่มุสลิมไปแพ้ในสมรภูมิตูร์บัวติเยตูร์บัวติเยสู้กับชาลมาแตงนะกษัตริย์ของพวกแฟรงค์ฝ่ายมุสลิมก็คืออับดุรฮ์มานอัลกอฟิกีก็เลยถอยกลับมาจากพิเรนีสแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามุสลิมไม่เคยรุกเข้าไปในฝรั่งเศสหลังจากนั้นมีรุกเข้าไปจนกระทั่งไปถึงใจกลางของประเทศสวิตเซอร์แลนด์มุสลิมเคยรุกเข้าไปถึงสวิตเซอร์แลนด์นะแล้วก็ตั้งรัฐอิสระขึ้นแถวๆนั้นน่ะควบคุมเส้นทางการเดินการเดินของกองคาราวานสินค้าการผ่านไปผ่านมากษัตริย์ของยุโรปส่งมาปราบเท่าไรก็ปราบไม่ได้เพราะชัยภูมิดีนะเคยปกครองอยู่ตรงนั้นประมาณสักราวๆ50ปีมุสลิมเคยบุกเข้าไปถึงตรงนั้นทุกวันนี้ก็จะมีคำว่ามัวรี่ก็คือพวกมัวในสวิตเนี่ยจะมีเมืองที่เรียกว่ามัวรี่หรือซาราซินีซาราเซนใครรู้บ้างคำว่าซาราเซนมันจะคำว่าอะไรฝรั่งเรียกมุสลิมว่าซาราเซนพวกซาราเซนก็คือซาราเซนนี้ก็คืออาณาจักรที่เก่าแก่ในมอร็อกโ
เรียกว่าอาณาจักรอัลอาดาริซะพวกอิดริซีนอาดาริซะอิดริซีนอิดริซีนอิดริซีนดาราซีนดาราเซนซาราเซนก็เป็นซาราเซนอิดริซีนเสร็จแล้วก็ไปเรียกมัวอาหรับที่เข้าอยู่ในสเปนถูกเรียกว่าพวกมูริสโกมัวมัวแปลว่าอะไรมัวมัวแปลว่าไม่ชัดมาจากมัวรี่ซึ่งเป็นเผ่าเบอร์เบอร์เผ่าหนึ่งเราจะสังเกตได้ว่ามีประเทศอยู่ประเทศหนึ่งติดกับมหาสมุทรแอตแลนติกถัดจากมาร็อกโกเรียกว่าโมริตาเนียมูริตันพวกมัวรี่หรืออีกลักษณะหนึ่งก็คือว่ามุสลิมเนี่ยเข้าไปก็ตั้งอาณาจักรขึ้นเรียกว่าพวกอุมาวีอุมาวีอุมาวีมัวกลายเป็นมัวได้นะมาถึงอุมาวีนะอ้าวอันนี้เราฟังเพลินๆนะคือบางทีไม่ต้องไปดูว่าอารยธรรมอิสลามเข้าไปในยุโรปอย่างไรดูแค่คำของชาวอาหรับเนี่ยนะศัพท์คำศัพท์เข้าไปอยู่ในภาษาอะไรแต่ภาษาอะไรเยอะแยะเลยเอายกตัวอย่างสิฝั่งแอฟริกาเนี่ยมีอะไรบ้างมีทะเลทรายใช่ป่ะทะเลทรายภาษาอาหรับเรียกว่าอะไรซอฮราเวลาฝรั่งมันข้ามฝั่งมาตรงนี้มันก็ถามว่าอินี่เรียกอะไรนี่โอ้อาหรับก็บอกอ๋อซอฮราซอฮราฝรั่งอ๋อซาฮาราทะเลทรายทะเลทรายแต่เวลาแปลทะเลทรายซาฮาราก็คือทะเลทรายทะเลทรายใช่ไหมเหมือนกับบ้านเราเวลาเรียกน้องเดะกระเด็นแปลว่าเดะเนาะน้องน้องคุณพ่อป๊ออะไรอะไรเงี้ยนะพี่บังบังเวลาบังพี่บังเห็นไหมอ้าวที่ฝั่งแอฟริกาเหนือมีอะไรบ้างมีสัตว์ที่มันมีเฉพาะอยู่ในแอฟริกาเช่นช้างช้างมี2สายพันธุ์เท่านั้นก็คือช้างเอเชียเช่นอินเดียบ้านเรานี่สายพันธุ์เอเชียชื่ออะไรนะก้านกล้วยกาอะไรนะชบาแก้วอันนี้สายเอเชียอีกสายนึงก็คือสายแอฟริกันนะมาถามว่าอินี่ทัวอะไรนี่ว่าเราالفيل الفيل إليفين เจอตัวหมอบอยู่ตัวหมอบอยู่ขนปุกปุยอันนี้ตัวอะไรนี่ตอบ lions อันนี้ตัวอะไรนี่คอยาวเลย giraffeไปเจอตัวคอยาวเหมือนกันแต่มีหนกเออกะเมลคาเมลเห็นไหมนี่ตัวอะไรเนี่ยวิ่งตัวเล็กๆลูกน้องเสือเนี่ยแคทเนี่ยเข้าไปในยุโรปแล้วเข้าใจยังเฉพาะคำเหล่านี้ซึ่งมีรากศัพท์มาจากภาษาอาหรับเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในภาษาอังกฤษมันเข้าไปอยู่ในภาษาอังกฤษแล้วที่เราใช้อยู่ทุกวันเนี่ยเวลาไปเจอหออาดานเวลาจะเข้าเมืองเราเดินทางมาจากท้องทะเลทรายหรือเรามาจากท้องทะเลเราเห็นหออาดานหออาดานนี่บางทีก็มีไฟอยู่บนยอดเลยเรียกว่ามินาเรตมาจากคำว่าอะไรมินาระก็คือมานาร์แปลว่าอะไรหอไฟมานาร์ก็มินาเรตผ่านไปเจอปราสาทมุสลิมสร้างปราสาทไว้เรียกว่าอัลคัสรอัลคาซาแปลว่าอะไรปราสาทอันนี้เรียกอะไรเนี่ยป้อมปราการอัลคาลาแปลว่าป้อมเห็นไหมนี่เฉพาะภาษาอย่างเดียวเนี่ย
คนอาหรับก็นำเข้าไปในยุโรปแล้วทุกวันเนี่ยนะบางคนนึกไม่ออกอ้าวทีนี้เอาไปนู่นไปแล้วเอาโปรตุเกสสเปนนะลองดูที่มีเมืองอะไรบ้างดูดิมองเห็นไหมดินแดนที่เป็นทางผ่านของอารยธรรมอิสลามเข้าสู่ยุโรปและเป็นเหมือนกับหอประภาคารที่ส่องแสงสว่างในยุคที่ยุโรปเนี่ยเข้าสู่ยุคมืดก็คืออะไรเอ็นดาลูเซียนี้ถ้าใครอยากจะรู้รายละเอียดก็ไปดูอีเล่มหนึ่งอันนี้ครูเขียนไว้ก็คืออัลอันดาลุสประวัติศาสตร์อัลอันดาลุสเขียนโดยละเอียดนะก็เล่มนี้ก็ยังไม่หายเดี๋ยวเอาไว้ไปดูที่ศูนย์หนังสือมาให้มันเหลืออยู่เล่มเดียวนะอัลอันดาลุสมาจากคำว่าแวนดัลก็คือพวกอารยชนกลุ่มหนึ่งที่เข้ามายึดครองดินแดนแถบนี้ต่อมาก็เรียกว่าแวนดาลุสกลายเป็นอันดาลุสนะชาวอาหรับเรียกดินแดนตรงนี้ซึ่งหมายถึงสเปนและโปรตุเกสหลังจากที่มูซาอิบนุนูซอยกับตอริกอิบนุซิยาดพิชิตได้ในปี711มุสลิมพิชิตสเปนได้ในปี711คริสตศักราชนะดูรายละเอียดตรงนี้ก่อนจะคัดย่อให้เวลาจะไม่พอซะแล้วดูท่ามูซาอิบนุนูไซนี่เป็นขุนศึกเป็นแม่ทัพใหญ่ของราชวงศ์อัลอุมาวียะก็ทำให้ราชวงศ์อัลอุมาวียะเนี่ยเข้าไปปกครองในสเปนโดยถือเอาเมืองกุรตูบาหรือโคโดวาดูที่โคโดวาอยู่ไหนนั่นแหละโคโดวานะเอาโคโดวาเนี่ยเป็นศูนย์กลางในการปกครองนะจนกระทั่งต่อมาราชวงศ์อับบาซียก็ถือกำเนิดขึ้นแล้วก็นะปราบปรามราชวงศ์อัลอุมาวียะใช่ไหมคนที่หนีรอดมาได้ชื่ออับดุรห์มานอัดดาคิลที่หนึ่งก็หนีไปจนกระทั่งเข้าไปสู่สเปนแล้วก็สามารถยึดอำนาจประกาศตั้งรัฐอัดดาวละอัลอุมาวียะอาณาจักรอัลอุมาวียะขึ้นในกุรตูบาหรือโคโดวานะในดามัสกัสน่ะล่มสลายไปแล้วดามัสกัสล่มสลายแล้วเพราะอาณาจักรอับบาซียะขึ้นที่แบกแดดในสเปนเนี่ยจึงมีอาณาจักรอัลอุมาวียะในสเปนเกิดขึ้นนะเริ่มตั้งแต่ปี756ถึง1031มีบรรดาอามีรผู้ปกครองนะเริ่มตั้งแต่อับดุรห์มานอัดดาคิลที่1ฮิชามที่1ฮากัมที่1สุดท้ายคือฮิชามที่3อัลมุอ์ตะมิดบิลละรวมมีคอลีฟะในราชวงศ์เนี้ย16องค์นะต่อมามีการประชุมกันเพราะเวลากุรตูบานี่ล่มสลายก็แยกนะแยกเป็นมูลูกุตตวาเอฟก็คือบรรดากษัตริย์ที่แบ่งเป็นรัฐเล็กรัฐน้อยนะแยกกันตั้งแต่ปี1023ถึง1091ไอ้ช่วงที่ปกครองแบบคอลีฟะในกุรตูบาเนี่ย275ปีแต่ช่วงที่แตกแยกและกลายเป็นรัฐเล็กรัฐน้อยเนี่ย68ปีมีรัฐบานูอับบาสในอิสบิลียะดูสิอิสบิลียะเซวิลยาเนี่ยเซวิลยานี่นั่นแหละเซวิญญาเนี่ยคืออิสบิลียานะเซวิญญามีภาพประกอบปะไม่มีใช่ไหมเซวิลล่าหรือคืออิสบิลียานะต่อมามีบานูจาวัดในโคโดวาบานูฮัมมูดในอัลจาซีราอัลคอดรออัลจาซีราสเมื่อกี้มันจะมีอัลจาซีราสเขียนไว้อันนี้เป็นภาษาอังกฤษอ่านยากต่อมา
มาลิกอมาลากาอยู่ไหนมาลากามาลากาเป็นที่มาของคำว่ามาลากอเป็นไปได้เป็นไปได้มาลากอสับปะรดนี่รู้เลยใช่ไหมมาไงฮะยังไม่รู้เลยเดี๋ยวค่อยถามกันแล้วกันเซวินยานะมุตะกี้นะเซวินยานี่มาลากาเนี่ยมาลากานะต่อมาบานูซีรีในกอร์นาตอนในแกรนาดาแกรนาดาแกรนาดาอยู่ไหนแกรนาดายุงล่างนี่ยุงล่างยุงล่างนั่นไงแกรนาดาเนี่ยนั่นคือแกรนาดานะบานูบิรซานในกอร์มูนาคอร์มูนาคอร์มูนาอยู่ไหนคอร์มูนาเอาไม่ต้องไปดูอะไรกันไม่ต้องดูแล้วนะมันอยู่ในนี้แหละมีคอมูนาดานีซาร์คุสโตซาราโกซานะอัลมาเรียทูไลทูลาโทเลโดนะบัตลิอุสบาลันเซียวาเลนเซียนะทีนี้ไอ้กลุ่มที่แตกแยกเนี่ยกลุ่มบานูอับบาสที่อยู่ในเซวิญญาเนี่ยมีอำนาจมากที่สุดก็ถูกสเปนเนี่ยรุกรานลงมาเขาเรียกเป็นช่วงที่สเปนเนี่ยรีคอนควิสตาในภาษาสเปนิชรีคอนควิสตาแปลว่าสงครามเอาคืนนะหลังจากระบอบคีลาฟะแห่งราชวงศ์อัลอุมะวิยะในโคโทบาเนี่ยสิ้นสุดลงในปี1037อินโดนีเซียแยกเป็นรัฐเล็กรัฐน้อยซึ่งรบพุ่งกันเองมุสลิมแตกแยกกันก็ปรากฏว่าเฟอร์นันโดที่1กษัตริย์แห่งเลอองและแคสติลยกทัพลงมาในปี1057แล้วก็เริ่มนะรบกวนตีเมืองเล็กเมืองน้อยเอาไปสร้างพวกสเปนที่เป็นชาวคริสเนี่ยให้เป็นปึกแผ่นจนกระทั่งอัลฟองโซที่6กษัตริย์แห่งแคสติลและลีอองได้เข้ายึดเมืองทูไลทูลาโทเลโดนะในวันที่6พฤษภาคมปี1085โดยบรรดานักรบชาวสเปนนี้จะติดเครื่องหมายกางเขนที่หน้าอกและด้านหลังนะเรียกกองทัพนั้นว่าครูซาดาในภาษาสเปนครูซาดาก็ตรงกับคำว่าครูสในภาษาลาตินหรือครูเสดแปลว่าอะไรไม้กางเขนพวกไม้กางเขนในเวลาเดียวกันเวลานั้นน่ะมันจะมีดินแดนที่เป็นแหล่งอารยธรรมของมุสลิมในยุโรปอีกอันหนึ่งก็คือซิซิลีขอดูซิซิลีหน่อยดิเลื่อนมาข้างล่างนี่คือปลายสุดของอิตาลีปาเลโมคาตาเนียเนี่ยคือเนี่ยเขาเรียกเกาะซิซิลีเกาะซิซิลีข้างล่างนี้เกาะมอนตาอยู่ห่างจากตูนิเซียไม่ไกลนะตรงนั้นเนี่ยพวกนอร์แมนซึ่งเป็นพวกไวกิ้งเนี่ยก็เริ่มรุกรานแล้วก็ยึดนะดินแดนของชาวมุสลิมในซิซิลีซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของอิตาลีเป็นช่วงเวลาเดียวกันที่มุสลิมสูญเสียนะประมาณปี1061ถึงปี1091นะทีนี้ย้อนกลับไปที่สเปนย้อนกลับไปที่สเปนนะเมื่อแตกแยกกันขนาดนั้นแล้วบานูอับบาสก็เลยส่งสารไปติดต่อผู้ปกครองพวกอัลมูราบิตูนมูราบิตูนนี่เรียกมาราโบตพวกมาราโบตที่อยู่ในแอฟริกาเหนือนะอัลมูราวิดเรียกอย่างนี้ว่าอัลมูราวิดก็คือยูซุฟอิบนุตัชฟีนให้ยกทัพมาช่วยยูซุฟอิบนุตัชฟีนเนี่ยก็ได้รับชัยชนะนะเหนืออัลฟองโซที่6กษัตริย์แห่งแคสติลในสมรภูมิที่เรียกว่าซัลลากอหรือว่าซาลาเคียส
ในปี1086แล้วก็ตั้งราชวงศ์ขึ้นเรียกว่าราชวงศ์อัลมูรอบิทูนนะมาจากแอฟริกาเหนือข้ามฝั่งมาช่วยทำให้สเปนเนี่ยหรืออินดาลูเซียเนี่ยยังคงอยู่ในการปกครองของมุสลิมต่อมาอีก400ปีอยู่ได้นาน400ปีเอลมูรอบิทูนนี่ปกครองโดยคนที่มาจากแอฟริกาเหนือซึ่งเป็นเผ่าเบอร์เบอร์จากเผ่าลัมทูนะซึ่งเป็นสาแหรกหนึ่งของเผ่าซอนฮาจาซอนฮาจาเนี่ยมีนักวิชาการท่านหนึ่งเป็นซอนฮาจีเขียนตำราไวยากรณ์เล่มที่เก่าแก่ที่สุดในโลกเป็นที่มาของคำว่าแกรมมาแกรมมาอักกรุมีอักกรุมีกรุมีแกรมมามาตันอัจรุมีอัสซอนฮาจีเป็นตำราไวยากรณ์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกนะรัฐนี้ก็ปกครองโมร็อกโกอินโดนีเซียและแอฟริกาเหนือประมาณ91ปีปกครองโดยมีกษัตริย์5องค์แล้วก็ล่มสลายโดยพวกอัลมูวะฮิดูนอัลมูวะฮิดอัลมูวะฮิดเนี่ยปกครองสเปนต่อมาอีก148ปีมีกษัตริย์ปกครอง15องค์รัฐสุดท้ายที่เป็นที่มั่นของมุสลิมในสเปนก็คือบานูนัสหรือบานุลอะห์มัดในแกรนาดาซึ่งสร้างปราสาทที่เรียกว่าอัลฮัมเราะอัลฮัมเราะนี่ฝรั่งเรียกว่าอัลฮัมบาอัลฮัมบราอัลฮัมบราอัลฮัมเราะนะปกครองอยู่254ปีดังนั้นมุสลิมปกครองสเปนตั้งแต่ปี711สิ้นสุดลง1492รวมระยะเวลา782ปีแปลว่าเกือบ800ปีที่มุสลิมอยู่ในสเปนดังนั้นมุสลิมจึงสร้างอารยธรรมไว้เยอะแยะเลยสิ่งที่ปรากฏชัดที่สุดเลยก็คือสถาปัตยกรรมอันนี้จับต้องได้อ้าวไปดูภาพไปดูภาพนี่คือมัสยิดญามิอะกุรตุบะเคยเป็นมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในโลกมาก่อนหลังนี้นะนี่คือถ่ายจากโดรนน่าจะเป็นโดรนนะนี่คือภายในเขาบอกเวลาไปนั่งอยู่ในมัสยิดเนี่ยจะเหมือนนั่งอยู่ในสวนอินทผลัมเพราะว่าโค้งเนี่ยมันซ้อนกันอันนี้คือเงียบรอภาษาอาหรับยังอยู่กุรอานยังอยู่แต่ทุกวันนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นพิพิธภัณฑ์นะดูในคลิปหนึ่งแต่เป็นเรื่องที่เกิดที่เกิดที่แกรนาดาไม่ได้เกิดที่โคโดวามันมีคนอาหรับไปแอบอาซานมันไปยืนอาซานคนเขาก็งงกันใหญ่แต่มันก็เป็นเรื่องที่น่าคิดเพราะเสียงอาซานมันหายไปจากมัสยิดในพระราชวังอัลฮัมรออันนี้500ถึง600ปีมาแล้วนะเขาไปอาซานคนงงกันใหญ่และเรามองเขาก็ถ่ายภาพเห็นฝ้าเพดานเห็นโค้งเห็นลวดลายซึ่งอยู่ในพระราชวังอัลฮัมรอลวดลายเหล่านั้นเนี่ยมันคงจะตื่นกันหมดเลยมันคงจะตื่นเสียงนี้ไม่ได้ยินมาตั้ง500กว่าปีเพิ่งมาได้ยินใช่ป่ะขนลุกเหมือนกันขนลุกป่ะนี่คือข้างในแต่ว่าเห็นไหมมีอะไรอยู่ไม้กางเขนถูกเอาโบสถ์คริสต์เนี่ยลงไปสร้างตรงกลางนะกษัตริย์สเปนกษัตริย์สเปนองค์หนึ่งเนี่ยไม่ได้ใส่ใจในเรื่องนี้จนกระทั่งมีโอกาสมาเยือนที่มัสยิดนี้หลังจากที่ไอสภาเมืองเนี่ยได้จัดสร้างวิหารคริสต์เนี่ยลงไปแล้วเรียกกันว่าลาเมสคีตาลาเมสคีตานะซันตามาริอาก็ปรากฏว่าพระองค์บอกไอที่พวกท่านสร้างนะหาดูได้
ทั่วไปหมดแล้วในยุโรปมันมีเยอะแต่ไอ้ที่พวกท่านทำลายออกไปเนี่ยหาไม่ได้เพราะมีที่เดียวในโลกนี่สเปนเขาก็ยังบูรณะรักษาไว้อันนี้คือวิหารเซวินญาที่เรียกว่าอันนี้แหละเรียกว่าลาเมสคีตาลาเมสคีตาลาเมสคีตานี่คือหออาจารย์นะแต่ถูกเปลี่ยนเป็นหอระฆังอ้าวต่อไปอันนี้คือมัสยิดหลังหนึ่งที่อยู่ในทูเลทูลาหรือโทเลโดกลายเป็นโบสถ์ในคริสตศาสนาเรื่องนี้เกิดขึ้นนะเกิดขึ้นก่อนหน้าที่ซุลตานเมห์เมดอัลฟาติยะจะพิชิตกรุงคอนสแตนติโนเปิลเพราะทูเลทูลาโทเลโดเนี่ยเป็นเมืองที่อัลฟองโซนะยึดได้ยึดได้เป็นเมืองแรกเลยแล้วก็เกิดก่อน1453ก่อนที่ซุลต่านเมห์เมดอัลฟาเตห์เนี่ยจะพิชิตกรุงคอนสแตนติโนเปิลในปี1453และเปลี่ยนอายาโซเฟียอายาโซเฟียให้กลายเป็นมัสยิดญาเมียอายาโซเฟียดังนั้นใครเริ่มก่อนคนที่เปลี่ยนสุเราเป็นโบสถ์คริสต์ใครเริ่มก่อนเวลาเด็กมันทะเลาะกันใครเริ่มก่อนมันจะหาคนผิดก่อนใช่ป่ะอ่ะไม่ใช่มุสลิมกระทำก่อนนะคริสทำกับมุสลิมก่อนต่อไปอันนี้คือพระราชวังอัลฮัมรอหรืออัลฮัมบรากลายมาเป็นรถรุ่นหนึ่งรถยี่ห้ออะไรอัลฮัมบรารถเนี่ยส่วนใหญ่จะมีภาษาอาหรับเช่นอัลฟัดอัลฟัดالفهد الفهد الفهد سيداو الميراج المعراج وين من قب معراج المعراج الميرا الميرا فسارة مولا نانا نا ني كي برا شوان الحمراء ดูลายเห็นลายไหมมันบ่งอะไรบ้างอารยธรรมตรงนี้บ่งอะไรบ้าง1สถาปัตยกรรม2งานศิลป์งานศิลป์โดยเฉพาะการแกะสลักหินเขาบอกมันเหมือนกับลายลูกไม้ที่ถูกสาบให้เป็นหินฝรั่งไปนั่งดูนี่งงบ้านเราเนี่ยมีปัญญาจะแกะไหมเนี่ยอันเนี้ยแคดบานเนี่ยบ้านเรามีปัญญาจะแกะไหมไม่มีปัญญาจะแกะแล้วนี่เหมือนกับผ้าลายลูกไม้ที่ถูกสาบเป็นหินแสดงว่ามีความเจริญด้านไหนบ้างฝีมือช่างใช่ป่าวฝีมือช่างในการแกะสลักแล้วดูคอสคอสนี่เรียกว่าคอสแบบอันดาลูซีอันดาลูซีเขียนคำว่าวะลากาลิบะอิลลัลลอฮ์ไม่มีผู้พิชิตไม่มีผู้ชนะยกเว้นอัลลอฮ์ทุกวันนี้ยังอยู่ไม่มีใครไปเอาออกนะลากอลิบะอิลลอฮ์นี่เป็นตราสัญลักษณ์ของบานูอะห์มัดหรือราชวงศ์บานูนัสในแกรนาดาเธอดูลวดลายลายนี้เรียกว่าลายอาราเบสอาราเบสก็คือลวดลายแบบเรขาคณิตอันนี้ก็เป็นงานศิลป์บ่งชี้ว่าคนอาหรับนี่มีความเจริญในเรื่องของสุนทรียภาพดูต่อไปนี่คือโดมไอ้โดมที่อยู่ตรงกลางมาตะเกียนะดูต่อไปเห็นลายนะกระเบื้องไหมลายกระเบื้องนี่เป็นศิลปะแบบแอนดาลูเซียดูโค้งนะเอาถัดไปดูอันนี้นี่เขาเรียกโถงน้ำพุมีสิงโต12ตัวอยู่ใต้ฐานของอ่างน้ำพุทำไมสิงโต12ตัวนี้เป็นตัวแทนของพงพันธ์อิสราเอลบานูอิสราเอลซึ่งมี12ตระกูลเพราะกอร์นาตอนี้เดิมเรียกว่ากอร์นาตออัลยะฮูดก
Grenada of Jews อันนั้นที่แคนาดาเนี่ยมีใครอยู่ Jews คนยิวเนี่ยอยู่กับคนมุสลิมมาตลอดนะไม่ได้ทะเลาะกันนะคนยิวกับมุสลิมเนี่ยอยู่กันมาตลอดไม่ได้มีปัญหาหรือไม่ได้มีปัญหาอะไรกับเขาเข้าใจป่ะเพิ่งมามีตอนหลังนี่เพราะไอ้รังมันเข้ามาจะว่าไอ้รังไงไอ้รังอ่ะเนี่ยดูเหมือนลายลูกไม้ไหมแต่มันกลายเป็นหินเนี่ยถัดไปอันนี้เรื่องวิทยาการคนคนนี้คือใครอิบนเฟอร์นาสอิบนเฟอร์นาสนี่เป็นคนแรกได้แล้วได้แล้วอันนี้ได้แล้ว อิบนเฟอร์นาสนี่เป็นบุคคลที่บุกเบิกเรื่องอากาศยานขึ้นไปบนหลังคาของมัสยิดกุรตูบะจำได้ไหมมัสยิดหลังไหนย้อนกลับไปอีกทีที่ให้ดูมัสยิดกุรตูบะว่ามันสูงไหมสูงไหมนั่นหลังละหมาดวันศุกร์แกขึ้นไปบนหลังคาแล้วก็แกทำปีกของแกบินเป็นคนแรกลงมาบนพื้นโดยสวัสดิภาพอิบนเฟอร์นาสอิบนุฟิรนาสชื่ออิบนุฟิรนาสแต่คนฝรั่งเรียกว่าอิบนเฟอร์นาสจำไว้นะนี่คือคนมุสลิมไม่ใช่สองพี่น้องตระกูลไรเราจะถูกยัดเยียดว่าสองพี่น้องตระกูลไรสองพี่น้องตระกูลไรแต่ความจริงเนี่ยนี่นะก่อนสองพี่น้องตระกูลไรเนี่ยไม่รู้ตั้งกี่ศตวรรษต่อไปอัลบีรูนีอัลบัตตานีอัลมัสอูดีอันนี้นักอะไรนักภูมิศาสตร์วาดแผนที่อัลบีรูนีเนี่ยกับหลายนักแปลว่าอะไรเยอะแยะเลยเป็นหลายอย่างอัลบัตตานีก็เหมือนกันต่อไปนี่แผนที่โลกของอลิดริซีอัลอิดริซีเนี่ยไปอยู่ที่ไหนรู้ไหมอยู่ที่ซิซิลีเนี่ยเอาเล่าโดยคัดย่อซิซิลีเนี่ยอยู่ห่างจากตุนิเซียโดยมีช่องแคบซิซิลีเนี่ยขวางอยู่ช่องแคบนี้กว้าง140กิโลเมตรยาว125กิโลเมตรมีความลึก88ถึง510กิโล510เมตรนะทีนี้เกาะทางตอนใต้ของอิตาลีที่อยู่ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนี้ซึ่งชื่อว่าซิซิลีเนี่ยมีพื้นที่ 25,708 ตารางกิโลเมตรมีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองพาโลโมแล้วก็มีเมืองสำคัญอีกหลายเมืองชาวอาหรับพิชิตเมืองพิชิตซิคิลียหรือว่าซิซิลีนี้ในราวคริสตศตวรรษที่9แล้วก็ปกครองซิซิลี263ปีนานไหมก็ไม่เร็วหรอก263นะจนกระทั่งเสียให้กับพวกนอร์แมนซึ่งเป็นพวกไวกิ้งเนี่ยในปี1911เป็นช่วงเวลาไล่ๆกันกับที่เริ่มมีการเอาคืนในสเปนกลุ่มที่ปกครองซิซิลีก็คือบานุลอักลับหรืออัลกอริบามีปะไม่มีอัลกอริบานี่เป็นราชวงศ์ที่ปกครองในตูนิเซียก่อนในแอฟริกาเหนือนะระหว่างปี800ถึง909เมืองหลวงก็คือกอยรอวานนครกอยรอวานในตูนิเซียสร้างโดยอิบรอฮีมอิบนุลอักลับที่1ซึ่งเป็นข้าหลวงของฮารูนอัรอชิดแปลว่าบานูอักลับเนี่ยมีอิทธิพลในแอฟริกาเหนือสมัยราชวงศ์อับบาเซียต่อมาอิบรอฮีมที่2ก็ยกกองเรือรบเนี่ยข้ามฟากไปตีซิซิลีพอตีซิซิลีได้ก
ก็ยึดเอาซิซิลีเป็นดินแดนผนวกรวมกับแอฟริกาเหนือในตูนิเซียเรียกว่าอาณาจักรอัลอัลกอริบะนะมีกษัตริย์ปกครองมาทั้งหมด11องค์องค์สุดท้ายชื่อซียาระตุลลอฮ์ที่3พวกอัลกอริบะนี่มีกองเรือรบในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่เข้มแข็งแล้วก็ยิ่งใหญ่นะแล้วก็สร้างอารยธรรมเอาไว้ในซิซิลีต่อมาพวกอัลกัลบียูนก็คือพวกอัลกอริบะสูญเสียอำนาจให้แก่พวกฟาติมียะในแอฟริกาเหนือแล้วก็มีตระกูลชาวอาหรับจากบานีกัลนะบานีกัลคือคนอาหรับเนี่ยเขาไม่ได้ติดใจเนี่ยจะเรียกว่าชื่ออะไรจ๊ะชื่อกัลแปลว่าอะไรกัลบนชื่อเป็นสัตว์ได้เขาไม่มีปัญหานะของเรานี่มีชื่อเป็นสัตว์ได้ไหมไม่ได้แต่มักจะเรียกกันอย่างนั้นเจอหน้ากันก็ใช่ไหมปกครองอยู่ตั้งแต่ปี948ถึง1040นะในยุคของพวกกัลบิยูนเนี่ยวรรณกรรมเรื่องของสรรพวิทยาเนี่ยก็มีความเจริญรุ่งเรืองมากขั้นต่อมาก็ถูกพวกนอร์แมนเนี่ยยึดได้นะอ้าวทีนี้คนสำคัญที่เป็นนักภูมิศาสตร์ของโลกในยุคนั้นเนี่ยก็คืออัลอิดริซีชริฟอิดริซีคนเนี้ยเป็นคนที่วาดแผนที่โลกแล้วก็หล่อลูกโลกถวายกษัตริย์โรเจอร์นะของพวกนอร์แมนในซิซิลีซึ่งเป็นคริสแต่เขาอุปถัมภ์มุสลิมตอนนั้นยังไม่ขับไล่มุสลิมนะนี่ก็คือแผนที่โลกนี่คืออัลอิดริซีนำเสนอแผนที่โลกกับไอ้รูปหล่อลูกโลกให้แก่กษัตริย์โรเจอร์ที่2นะต่อมาก็แผนที่เหมือนกันเวลาดูต้องดูหัวกลับดูกลับหัวโอเคนี่มุสลิมมอบกุญแจเมืองให้กับกษัตริย์โรเจอร์อ้าวต่อไปนี่คือเมืองเรียกว่าสถาปัตยกรรมของมุสลิมที่อยู่ในพาโลโมนะเราก็จะเห็นว่ามีกุรอานมีลวดลายแบบอาหรับทีนี้ย้อนกลับไปในส่วนของอันดาลุสในอันดาลุสเนี่ยมีนักวิชาการสำคัญสำคัญหลายคนด้วยกันเขาเรียกว่าในยุคที่มุสลิมปกครองอยู่เกือบ800ปีนี่มีชาวคริสต์ทำตัวแบบอาหรับเป็นพวกคลั่งอาหรับนิยมอาหรับอะไรก็อาหรับนั่นก็อาหรับกินอาหารก็แบบอาหรับแต่งตัวก็แบบอาหรับนะใช้ชีวิตแบบคนอาหรับแต่งบทแต่งกลอนแบบคนอาหรับพูดภาษาอาหรับแต่ไม่เป็นมุสลิมไม่ยอมเข้ารับอิสลามเหมือนกับคนบ้านเราอะไรก็ฝรั่งอะไรก็ฝรั่งอะไรก็ฝรั่งแต่ก็ไม่เป็นคริสต์ยุคหนึ่งก็คือเหออาหรับเรียกคนที่เหออาหรับนี้ในดินแดนสเปนว่ามูซาราเบสมูซาราเบสนี้เป็นพวกคนคริสต์ที่นิยมอาหรับคือทำตัวเป็นคนอาหรับเลยพูดภาษาอาหรับแต่งกลอนเป็นภาษาอาหรับนะแต่ไม่ยอมเข้ารับอิสลามนั่นก็แสดงว่ามุสลิมเนี่ยไปบังคับใครป่ะไม่ได้บังคับเห็นไหมเมืองสำคัญก็คือเมืองโคโดวาเมืองโคโดวาเนี่ยในสมัยของอับดุลรหมานที่3อันนาซิรลีดีนี่ละคริสตศักราช890ถึง961เป็นยุคทองของอารยธรรมอิสลามในสเปนนครโคโดบาเป็นนครที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปมีบ้านเรือนทั้งหมด 13,000 หลังมีมัสยิดขนาดใหญ่600แห่งมีห้องอาบน้ำสาธารณะ300แห่งมีโรงเรียน80แห่งเขาเรียกมัดรอซาเป็นการทับศัพท์เลยเขาเรียกมัดรอซามีวิทยาลัยอีก17แห่งมีหอสมุดที่รวบรวมตำราหลายพันเล่มจำนวน20แห่งมีโรงพยาบาลมีหอดูดาวอีกหลายแห่ง
ถนนหนทางในนครโคโดวามีการสร้างทางเท้าและแขวนตะเกียงส่องแสงสว่างในยามค่ำคืนมีร้านรวงในถนนสายสำคัญของเมืองนับพันแห่งมีรถเทียมวัวคอยเก็บขยะและมูลสัตว์ในถนนสำคัญของเมืองมีมัสยิดญามีนครกุรตูบาเนี่ยซึ่งถูกสร้างขึ้นโดยอับดุรฮ์มานอัดดาคิลมีพระราชวังอัสซาฮิรกับอัซซาฮิรอัซซาฮรอพระราชวังอัซซาฮิรกับอัซซาฮรอนะซึ่งเป็นพระราชวังที่สวยงามในขณะที่มุสลิมอยู่ในโคโดวาเนี่ยสามารถเดินไปตามท้องถนนโดยมีไฟส่องสว่างเนี่ยคนฝรั่งในเมืองโคโลนอยู่ไหนเมืองโคโลนอยู่ไหนโคโลนจ้ะอยู่ในเยอรมันต้องลุยต้องขับรถหรือเดินไปในความมืดและบางทีก็ต้องลงไปในปลักไปในเลนไปในหลุมแล้วก็ตามถนนทางมีฮามูเดินกันเต็มเลยจำไหมฮามูตัวฮามูหรือตัวหุ่มรู้จักไหมก็ลองเขียนดูสิฮามูนี่เขียนว่าไงหมูใส่ซาอูไม่ถูกที่อ่านว่าหูมหรือฮามูเพราะเขาถือว่าหมูเนี่ยเป็นเพื่อนกับนักบุญมันมีนักบุญอยู่นะท่านหนึ่งไอ้หมูเนี่ยมันเป็นสัตว์เขาเรียกสัตว์ของเจ้านะเหมือนกับที่ครูไปอินเดียมาไปอินเดียมาตามท้องถนนมีอะไรเดินกันอยู่วัวมีงัวเต็มเลยงัวเนี่ยเดินกันบรรณาเลยแล้วก็ไม่มีค่าเลยงัวนี่จะบอกให้งัวนี่ไม่มีค่าเลยเพราะเชือดไม่ได้เพราะเชือดไม่ได้ก็ต้องปล่อยให้มันตายไปเองก็ไม่มีคนซื้อเพราะถ้าซื้อนี่ผิดกฎหมายและถ้าเป็นมุสลิมซื้อเอาไปเชือดนี่โดนฮินดูฆ่าเลยวัวก็เลยอยู่กันงงอยู่ตามท้องถนนถูกปล่อยกันเกะกะกลายเป็นสัตว์ที่ไม่มีค่าใดๆเลยแล้วก็ไม่มีใครขโมยด้วยเพราะขโมยไปแล้วทำอะไรก็ไม่ได้เดินกันเต็มไปหมดบางทีเนี่ยเราขับรถอยู่เนี่ยต้องเบรกนะเห็นวัวเนี่ยกับคนข้ามถนนให้ชนอะไรชนคนเพราะคุยกันรู้เรื่องเคลียร์กันได้ไปชนงัวก็ให้คุยก็ไม่รู้เรื่องใช่ป่ะเหมือนมีอยู่ประเทศหนึ่งประเทศอะไรไม่รู้เขาว่าถ้าจะเตะเมียกับหมาเนี่ยให้เตะอะไรโอ้เตะเมียเหอะเพราะถ้าเตะหมามันผิดกฎหมายมีอยู่ประเทศหนึ่งประเทศอะไรไม่รู้ในอาสมแห่งหนึ่งหรือสำนักแม่ชีมีนักกวีชื่อเฮอร์โซฟิต้าเฮอร์โซฟิต้าเนี่ยได้แต่งบทกลอนชื่นชมนครโคโดวามีความหมายเป็นภาษาไทยว่าโคโดวานครสาวแรกรุ่นคือเครื่องประดับโลกาโคโดวาผู้เลื่องลือด้วยความงดงามสามวัยผู้ภาคภูมิด้วยพลังอันน่าเกรงขามโคโดวาเธอคือผู้รวบรวมสรรพสิ่งที่งดงามนะเขาชมนครโคโดวาเมืองสำคัญสำคัญอีกเช่นเมืองนครโทเลโดนะอยู่ทางตอนใต้ของกรุงมาดริดมาดริดเมืองอะไรมาดริดนะนครเซวิลล่ามีป่ะเอสเวเลียมีป่ะเซวิลล่ามีป่ะที่เป็นภาพมัสยิดมีป่ะพระราชวังมีป่ะไม่มีนะไม่เป็นไรไม่ว่ากันคนที่สำคัญมีใครบ้างซออิดอัตตุไลตุลีซออิดอัตตุไลตุลีอัซซัรกาลีนี่เป็นนักดาราศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งแคว้นแอนดาลูเซียตำราทางดาราศาสตร์เขาที่ถูกแปลเป็นภาษาลาตินโดยเชอราดเดอเครโมนีนะฝรั่งเรียกอัซซัรกาลีว่าอาร์ซาคัลซึ่งเวลาเราได้ยินคำว่าอาร์ซาคัลเนี่ยเรารู้ไหมว่านี่คนอาหรับนึกไม่ออกอิเบนเฟอร์นาดรู้จักไหม
อเบนรุชอิบนุรุชอาวีเคนนาอิเบนซีนาอิบนุซีนาอัลคุริทมัดอิเบนไฮทัมนี่คือนักวิทยาศาสตร์ชาวมุสลิมซึ่งฝรั่งเรียกเนี่ยบางทีเรานึกไม่ออกหรอกอิเบนไฮทัมใครวะนี่เรื่องฟิสิกส์แล้วอิเบนไฮทัมเหมือนกับคนไทยเรานี่แหละประเภทเดียวกับฝรั่งถ้าชื่อแคปเทนเป็นไอ้กัปปิตันฮะมิสเตอร์คราวเวิร์ดไอ้การาฟัตมิสเตอร์โรเบิร์ตระเบิดมันก็เปลี่ยนไงมันก็เปลี่ยนไปไงบราดเล่ปลัดเล่เห็นไหมเทเลคาฟตะแลบแก๊บนะเปลี่ยนเราก็ไม่รู้มันชื่อมันใครนะอ้าวมันมีเรื่องของการเดินทางที่เป็นการเดินทางของตัวเลขตัวเลขเนี่ยเข้าไปในยุโรปนะโดยผ่านนักคิดที่เป็นชาวฝรั่งซึ่งมารับช่วงต่อจากคนอาหรับนะนั่นก็คือตัวเลขที่เรียกกันว่าเลขอาหรับใช่ป่ะเลขอาหรับมีคนคนหนึ่งที่ชื่อลีโอนาร์โดไม่ใช่ลีโอนาร์โดฟิโบนัชชีลีโอนาร์โดฟิโบนัชชีไม่ใช่ลีโอนาร์โดดาวินชีคนละคนนะลีโอนาร์โดฟิโบนัชชีเป็นชาวเมืองปีซาประเทศอิตาลีนะคนคนนี้แหละอาศัยตำราพีชคณิตของชาวอาหรับแล้วก็เป็นคนนำเอาตัวอักษรภาษาอาหรับเนี่ยเข้าไปยังยุโรปถ้าเราจะพูดถึงเรื่องการปฏิวัติทางคณิตศาสตร์เนี่ยเอาแค่นี้ก็พอแล้วบ่งชี้ว่าอารยธรรมอิสลามมีความยิ่งใหญ่ขนาดไหนเฉพาะตัวอักษรไอ้ตัวอะไรตัวเลข0เนี่ยถือว่าเป็นปฏิวัติเลขมาจากอินเดียก่อนซินดิฮินคือคัมภีร์ที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องคณิตศาสตร์เป็นศาสตร์ของอินเดียนะก็มีตัวเลขที่เราเขียนแบบภาษาอาหรับนั่นแหละขวาไปซ้ายขวาไปซ้ายนั่นเรียกอัลอาร์คอมอัลฮินดีนะตัวเลขอินเดียต่อมาก็มีการดัดแปลงจนกระทั่งกลายเป็นอัลอาร์คอมอัลอาราบียกลายเป็นอะไรตัวเลขอาราบิกทุกวันนี้ก็ยังเรียกอาราบิกอยู่นะการกำหนดเลข0นี่เป็นการปฏิวัติทางด้านคณิตศาสตร์นะเพราะนั้นเฉพาะเรื่องคณิตศาสตร์อย่างเดียวเนี่ยก็เป็นแหล่งกำเนิดของวิชาเช่นวิชาอะไรพีชคณิตภาษาอาหรับว่าอะไรภาษาอังกฤษว่าอะไรพีชคณิตไม่ใช่แมทวิชาอะไรพีชคณิตอัลจับรวัลมุกอบะละมาจากตำราของอัลควาริซมีที่ชื่อว่าอัลจับรวัลมุกอบะละอัลจับรนั่นคือวิชาอะไรพีชคณิตนะวิชาพีชคณิตวิชาตรีโกณมิติวิชาฟิสิกส์ฟิสิกอลแต่ความจริงฟิสิกอลนี่ไม่ใช่ภาษาอาหรับมันเป็นคำที่รับมาจากลาตินหรือภาษากรีกอีกทีนึงนะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ครูคงจะเล่าให้เธอทั้งหลายฟังได้เพียงแค่นี้เพราะว่าดูท่าแล้วจะแย่กันนะและภาพประกอบมันมีน้อยถ้ามันมีเยอะกันนี่ก็คงจะไปได้อีกแต่ว่าอีกครึ่งชั่วโมงต่อจากนี้ไปเปิดเป็นช่วงเวลาถามตอบนะอะไรตอบได้ก็ตอบตอบไม่ได้ก็เอาไว้ก่อนนะอ่ะตกลงเส้นทางที่อารยธรรมอิสลามเข้าสู่ยุโรปมีที่ไหนบ้างแอนดาลูเซียก็คือสเปนโปรตุเกส2ซิซิลีทางตอนใต้ของอิตาลีความจริงยังมีเอเชียไมเนอร์ก็คืออนาโตเลียในสมัยอาณาจักรออตโตมันด้วยอาณาจักรออตโตมันนิดนึง
ตอนนี้ถ้าเธอดูละครเรื่องสุไลมานสุลต่านผู้เกียงไกรช่อง3 SD หรือ HD มันมี SD มี HD ช่อง28หรืออะไรเนี่ยฮะ SD H ฮ่องกงใช่ไหมอ๋อสิงคโปร์ใช่ไหม S สิงคโปร์ใน SD จันทร์อังคารพุธ2ทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มครึ่งไอดูซุนตานสุไลมานอัลกอนูนี่ใช่ป่ะคนภาคเขาก็ภาคน่ารักอินชาอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์ก็ยังดีอ่ะก็ยังดีอ่ะมันได้มีคำพวกนี้ออกมาจากโทรทัศน์บ้านเราบ้างใช่ป่ะไม่เคยได้ยินใช่ไหมมันก็น่าจะได้ยินบ้างอย่างก็สมัยก่อนเนี่ยมันจะสมัยก่อนก่อนหน้าเนี่ยมีนายกอยู่คนหนึ่งเป็นนายกผู้หญิงใช่ป่ะนายกผู้หญิงเวลาบังคับบัญชาเรื่องน้ำท่วมมาบอกเวลาให้สัมภาษณ์นายกว่าไงเอาอยู่ค่ะเอาอยู่นายกจะเป็นไงว่าเอาอยู่ค่ะเอาอยู่แต่ความจริงเราต้องบอกนายกว่าไงนายกอย่าพูดว่าเอาอยู่เฉยบอกว่าอินซาอัลลอฮ์บอกว่าอินซาอัลลอฮ์มันก็เอาอยู่ไม่ล่ะตกลงมาเอาอยู่ว่ะเอาไม่อยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเราดูหนังเรื่องสุไลมานแล้วเนี่ยเพราะเผลอเดี๋ยวจะมีคนพูดว่าอินซาอัลลอฮ์มาซาอัลลอฮ์อะไรเงี้ยเห็นไหมนี่คือจักรวรรดิออตโตมันจักรวรรดิอุสมานียะห์นี้มีอายุนานที่สุดในบรรดาอาณาจักรอิสลามทั้งหมดเพราะเริ่มต้นตั้งแต่คริสตศตวรรษที่13จนกระทั่งถึงคริสตศตวรรษที่20ก็คือสงครามโลกครั้งที่1 650ปีเป็นอย่างน้อยมีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนกระทั่งถึงรัชกาลที่6สุโขทัยกรุงศรีอยุธยาเท่าไหร่417ปีรัตนโกสินทร์เรื่อยมาจนกระทั่งถึงรัชกาลที่6นะนี่คือจักรวรรดิออตโตมันที่เข้าไปนั่นก็คือดินแดนที่เรียกว่ารูมิลลี่รูมิลลี่เนี่ยก็คือในฝั่งยุโรปเรียกว่าคาบสมุทรบอลคานนะศาสนาอิสลามเนี่ยก็เข้าไปในดินแดนของยุโรปตั้งแต่บัดนั้นจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยมุสลิมที่อยู่ในยุโรปทุกวันเนี่ยก็เป็นลูกหลานชาวตุรกีเฉพาะในเยอรมันอย่างเดียวมีคนตุรกีเนี่ย1ล้านคนเป็นอย่างน้อยนะในบางประเทศเนี่ยมุสลิมเคยเป็นประชากรส่วนใหญ่เช่นโรมาเนียซึ่งประกอบไปด้วยมอลดาเวียกับวัลเลเชียหรือว่ามอลดาเวีย2อันนี้ก็คือปัจจุบันคือประเทศโรมาเนียเนี่ยนะมุสลิมก็มีเป็นจำนวนมากตอนหลังอพยพออกกันมาอีกเมืองหนึ่งก็คือบัลแคเรียเนี่ยมีอะไรบัลแคเรียรู้จักบัลแคเรียโยเกิร์ตบัลแคเรียเนี่ยความจริงบัลแคเรียนี้ศาสนาอิสลามเข้าไปตั้งแต่สมัยราชวงศ์อับบาซียะแล้วมีการส่งทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีนะระหว่างแบกแดดกับบัลแคเรียโดยบุคคลที่นำเอาสารอิสลามไปชื่ออีเบนฟัดลอนโอเคนะทีนี้มีคำถามอะไรเชิญเลยครับมีคำถามมาครับอาจารย์ว่าถามว่าคำว่าไดโนเสาร์เนี่ยสับมาจากไหนล่างสับตัวไดโนเสาร์สก็น่าจะมาจากภาษากรีกลาตินนะไดโนเสาร์สไดโนเสาร์มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับวันเสาร์ไดโนเสาร์สมันจะส่วนใหญ่เวลาเขาจะตั้งชื่อทางวิทยาศาสตร์เขาจะใช้ตัวรากศัพท์เป็นกรีกกับลาตินนะมีจริงไหมไดโนเสาร์นี่มีจริงไหมมีจริงไหมมีหรือไม่มีมีใช่ป่ะอ้าวมีจริง
แล้วสมัยนบีอาดัมเนี่ยมีไดโนเสาร์ไหมมีก็ทำไมล่ะนบีอาดัมสูงเท่าไหร่ซิตูนะซิรออัน62 62นี่ขนาดอะไรฮะ62นบีอาดัมน่ะสูง62ต้นยอรู้จักต้นยอมั้ยต้นกลาปอน่ะมะพร้าวอ่ะนบีอาดัมน่ะสูงขนาดต้นมะพร้าวแล้วถามว่าไอ้ตัวไดโนเสาร์สเนี่ยมันจะขนาดไหนเตะกันคอสบายใช่ป่ะจับขี่ได้ง่ายนบีอาดัมสูงตรง62ใช่มั้ยแล้วนบีอาดัมสูง62แล้วไอ้นั่นจะใหญ่ขนาดไหนอะไรอะไรเท้าเท้าไอ้โยกเยกอ่ะมันไปตัดรองเท้ามันซื้อรองเท้าใส่ได้มันไม่ได้ไอ้โยกเยกนี่มันต้องไปหาช่างตัดรองเท้าเพราะเท้ามันจะใหญ่คนเวลาตัวสูงขนาดนั้นน่ะเท้าจะใหญ่นี่คิดเรื่องอะไรนี่คิดอะไรกันต่อแม่ไปถามว่าตะบีกิเลสน่ะอยู่ระหว่าง2แม่น้ำจริงมั้ยอยู่ตรงนั้นไหมอยู่ระหว่างสองทะเลมัจมาอิลบาฮรอยแปลว่าที่รวมของสองทะเลซึ่งนักวิชาการก็ถกเถียงกันว่ามันอยู่ตรงไหนนบีคอดิรเนี่ยมีความเห็นต่างกันบ้างก็บอกว่าท่านวะฟาตไปแล้วบ้างก็ว่ายังมีอยู่แต่ทัศนะส่วนหนึ่งที่มองดูแล้วเนี่ยก็คือให้ไปยังกรณีว่าท่านวะฟาตไปแล้วเข้าใจไหมนบีคอดิรเนี่ยนะทัศนะที่มีน้ำหนักเนี่ยเขาบอกว่าท่านวาฟาดไปแล้วเพราะถ้าท่านอยู่เนี่ยท่านต้องมาร่วมรบในสมรภูมิบาดัลนบีบอกว่าถ้ามูซายังอยู่มูซาต้องตามฉันนบีคอดิรเนี่ยกับนบีมูซาเนี่ยใครเจ๋งกว่ากันนั่นไงในหลักอะกีดะห์ในหลักอะกีดะห์เนี่ยวะลานุฟัดดิลุอะฮะดันมินเอาลิยาอิมินัลเอาลิยาอิอะลานบียินมินัลอัมบิยาอิเราจะไม่ถือว่าคนหนึ่งคนใดจากบรรดาผู้เป็นวะลีนั้นประเสริฐกว่านบีคนหนึ่งคนใดวะนบียุนวาฮิดุนอัฟฎอลุมินจะมีอิลเอาลิยาอินบีคนเดียวนั้นย่อมประเสริฐกว่าบรรดาวะลีทั้งหมดประเด็นก็คือนบีคีเดทนั้นเขาเถียงกันว่าเป็นนบีหรือเป็นวะลีทัศนะที่มีน้ำหนักบอกเป็นนบีแต่ท่านไม่ใช่รอซูลนะท่านไม่ใช่รอซูลนบีคอดิรนั้นนะในหนังสือชะรออะกีดะห์อัตตะฮาวิยะห์ของเชคอับดุลลอฮ์อัลฮารารีอัลฮับชีนะอธิบายเรื่องตรงนี้บอกว่านบีมูซานั้นประเสริฐกว่านบีคอดิรหลายประการประการที่หนึ่งนบีคอเดตยังเถียงกันว่าเป็นวาลีหรือนบีแต่นบีมูซาไม่มีใครมาเถียงกันว่าเป็นรอซูลท่านเป็นรอซูลรอซูลย่อมประเสริฐกว่านบีสองนบีมูซาเป็นกาลีมุลลอฮ์คือผู้ที่อัลลอฮ์ทรงดำรัสด้วยโดยตรงนะวะกัลลัมอัลลอฮุมูซาตักลีมาสามนบีมูซามีอุมมะห์ของท่านนบีคอเดตมีอุมมะห์มั้ยนบีที่มีอุมมะห์ย่อมประเสริฐกว่านบีที่ไม่มีอุมมะห์นะต่อมานบีมูซามีคัมภีร์ได้10ซูฮุฟคือ10บัญญัติ10ประการและคัมภีร์เจารอดนบีคอดิรมีคัมภีร์มั้ยไม่มีนะเพราะนั้นมันคนละประเด็นกันที่นบีคอดิรรู้ในสิ่งที่นบีมูซาไม่รู้เพราะอัลลอฮ์ไม่ได้บอกให้นบีมูซารู้แต่มีวะฮีให้นบีคอดิรรู้เรื่องฮากีกัตนั้นอธิบายด้วยหลักชะรีอะห์ไม่ได้ขัดกันนะมันไม่ได้ขัดกันนะเรื่องฮากีกัตกับชะรีอะห์ไม่ได้ขัดกันนะอ้าวต่อมาถามว่าท่านยังอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าไม่น่าจะอยู่แล้วคำถามต่อมานะครับเพราะว่าสัญลักษณ์ยอดฮิตนะครับหมายถึงอะไรคือสัญลักษณ์เนี่ยจ้ะเพราะว่าหมายโอ้อันนี้ไม่ทันนะเราตกเทนเราทำไม่ได้ด้วยนิ้วเราทำไม่ได้ด้วยก็ไม่รู้เขาให้ความหมายว่าไงล่ะอ่ะ
ยังไงมันคืออะไรไม่รู้เราทำอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยเป็นเราทำเป็นไอ้อย่างนั้นเราทำไม่เป็นแต่ถ้าอย่างนี้รู้นะที่เรียนมัจลิสเนี่ยมีกัชชาฟะตอนนี้เลิกไปแล้วเพราะว่าพ่อเสือไม่ไหวมีลูกเสือเหมือนกันแต่พ่อเสือไม่ไหวมันจะให้พ่อเสือมายืนสั่งเด็กไม่ไหวแล้วนะหมดตุ้งจะให้เรามาสอนอีกไอ้ครูมันจะให้เรามาสอนลูกเสืออยู่อีกเอาเรียบปึ๊กไหวไหมไม่ไหวเราก็เลยเลิกสั่งเลิกแต่คำอธิบายก็คือการยกมือเนี่ยให้ยกมือเนี่ยการยกมือนี้กี่นิ้ว5นิ้วเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของอะไรถ้าเป็นชีอะห์ก็แปลว่านี่ปัญจาแปลว่า5คนถ้าชีอะห์นะนี่เค้าเรียกเป็นจาหรือเบนจาหรือปัญจาก็คือ5คน5คนนี้ประกอบไปด้วยนบีอาลีฮัสซันฮุเซนฟาติมะห์อันนี้บอกว่าลีคัมซาตูนอุตฟีบิฮาฮัรรัลวะบาอิลฮาติมะالمصطفى والمرتضى وابنهما وفاطمة لخمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة ولا يبي แต่ถ้าเป็นมุรอบิตูนเมื่อกี้เล่าให้ฟังแล้วพวกมารบอบอัลมุรอบิตูนเนี่ยสัญลักษณ์ของเขาคือตัวนี้เหมือนกันเป็น5นิ้วหมายถึงอัรกานุลอิสลามอัลคัมซรุกนอิสลาม5ประการเพราะนั้นลูกเสือมัจลิสจึงถูกอธิบายว่าเวลาตะเบะมือตะเบะมือนี่คือรุกนอิสลามเราต้องรักษาเอาไว้โอเคแล้ววอกเกิลล่ะครับวอกเกิลมันมีหลายอย่างจะเอาหัวแบบไหนล่ะฮะนายจะเอาหัวแบบไหนเอาอัปาเช่หรือว่าเป็นสแตนด์แบบนี้ที่ว่าคล้ายกับสระบันอันนี้นะเสวียนไงเสวียนก็คือตัวรัดไอตัวเสวียนเคยเห็นไหมกันที่เรียกกันน่ะมันเป็นตัวรัดเอาไว้ตัววอล์กเกิลคือต้องไปดูหนังสือเล่มนั้นมันไม่ได้สอนนานแล้วแต่ถ้าจะย้ายมาสอนที่นี่ก็ได้นะมันเป็นภาษาอะไรมันเป็นภาษาอาหรับไงเอาหนังสือมาได้ไอ้ดะลีลุลกัชชาฟะของท่านเป็นหัวอะไรเนี่ยเดี๋ยวหลับใหม่เอ้ยหลับไปจ้ะสมัยอาณานิคมจ้ะมีพวกประเทศฝรั่งออกมายึดอาณานิคมประเทศมุสลิมหลายประเทศมีอะไรบ้างแล้วก็มันเกี่ยวอะไรกับพวกเซเนดีซีดานนี่เล่ายาวนะเนี่ยเล่ายาวนะหลังเริ่มตั้งแต่รัชกาลซุลตานบายาซิดข่านที่2แห่งออตโตมันบายาซิดข่านที่2แห่งออตโตมันปรากฏว่าดินแดนที่เป็นทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะทะเลเอเจียนทะเลเอเดรียติกทะเลดำกลายเป็นน่านน้ำของออตโตมันเพราะว่านับตั้งแต่สมัยซุลตานสุไลมานอัลกอนูนีพระราชบิดานั้นน่ะพระองค์ก็ได้ทำการเรียกได้ว่าพิชิตดินแดนต่างๆทีนี้พอมาถึงบายาซิดเนี่ยพวกฝรั่งก็เริ่มส่งคนออกนอกดินแดนของตนเพื่อแสวงหาเส้นทางในการเดินเรือใหม่นะคริสโตเฟอร์โคลัมบัสได้รับการสนับสนุนจากพระนางอิซาเบลล่าแห่งสเปนซึ่งเป็นพระมเหสีของเฟอร์นันโดกษัตริย์เฟอร์นันโดนะหรือเฟอร์นันโดเรียกเฟอร์ดินานแล้วแต่จะออกเสียงที่ยึดกรนาตาก็คือแกรนาดาแกรนาดาเนี่ยเสียไปในช่วงของซุลตานบายาซิดก็เริ่มส่งคนออกมีวาสโกเดกามามีไมเคิลแมคเชลแลนนะบุคคลเหล่านี้เริ่ม
หาเส้นทางใหม่ก็คือการเดินทางออกจากเมืองลิสบอนเมืองอะไรลิสบอนลิสบูนเมืองลิสบอนของสเปนของของโปรตุเกสออกเลียบชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของแอฟริกาผ่านหมู่เกาะแคนารีไล่ไปประเทศกาน่าประเทศอะไรจะมีอะไรแถวๆนั้นน่ะลงไปจนกระทั่งไปถึงดินแดนทางตอนใต้ของแอฟริกาไปเจอแหลมที่เรียกกันว่าแหลมโกดฮอปซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ตั้งชื่อเนี่ยเขาไม่ได้เรียกแหลมกูดโฮปแต่ว่ากษัตริย์ของโปรตุเกสทรงเปลี่ยนชื่อมันว่าแหลมกูดโฮปจริงๆเขาเรียกแหลมมรสุมแหลมพายุทำไมจึงเป็นกูดโฮปเพราะเมื่อเจอเส้นทางตรงนี้แล้วถือเป็นความหวังที่เราสามารถจะตีตลบหลังมุสลิมได้พวกมัวในสเปนจะถูกเอาคืนในสเปนแล้วก็จะถูกตลบหลังนะให้ดูภาพอะไรเนี่ยอ้าวโอเคย้อนกลับไปดูแอฟริกาใต้ลงใช่ไหมลงด้านล่างเนี่ยสุดก็แหลมกูดโฮปขึ้นมาเจอมาดากัสการ์มาเจอตัวอะไรนะไอตัวอะไรหางยาวแต่ความจริงไม่ได้เรียกมาดากัสการ์ไปแถวโมซัมบิกจากโมซัมบิกตีมานู่นเลยไปอินเดียที่ไปอินเดียบริเวณทางด้านทิศตะวันตกของอินเดียเนี่ยจะมีเมืองอยู่เมืองเรียกเมืองกัวตีเมืองกัวได้เสร็จแล้วก็สถาปนาอาณานิคมขึ้นของโปรตุเกสนะเสร็จแล้วจากเมืองกัวเนี่ยอ้อมลงมาถึงช่องแคบมะละกามาช่องแคบไปช่องแคบมะละกาช่องแคบมะละกาตรงบริเวณมาเลเซียเนี่ยที่แหลมมาลิโอตรงเนี้ยมีอาณาจักรของมาลิโออยู่เรียกว่ามะละกานะมะละกาเนี่ยถูกโปรตุเกสยึดทีนี้มาละกาเนี่ยเคยจิ้มกล้องเคยส่งบรรณาการให้บุงหามาให้แก่กรุงศรีอยุธยาก็เลยส่งทูตขึ้นมาเจริญสัมพันธไมตรีกับกรุงศรีอยุธยาพวกโปรตุเกสจึงเป็นพวกแรกที่เข้ามายังกรุงศรีอยุธยาโปรตุเกสเป็นชาติของใครไอโดเกี่ยวยังเกี่ยวกับไอโดยังอะไอโดอะโดนันโดโรนันโดทีนี้เดี๋ยวซีดานเดี๋ยวก็ดูซีดานนะทีนี้โปรตุเกสเนี่ยก็ยังไปเจอดินแดนอื่นอีกแข่งกับสเปนจนกระทั่งพิพาทกันระหว่างสเปนกับโปรตุเกสสมเด็จพระสันตะปาปาแห่งกรุงโรมจึงรอมชอมสุโลกันระหว่างสองฝ่ายนี้ให้ปกครองโลกคนละเส้นเขาเรียกเอาใช้เส้นทรอปิกเป็นตัวแบ่งนะสเปนก็ด้านหนึ่งโปรตุเกสก็ด้านหนึ่งทีนี้ในฝั่งของโลกใหม่ที่เรียกกันว่าทวีปอเมริกาเนี่ยนั่นก็มีอาณานิคมของสเปนซึ่งไปไล่ฆ่าพวกอินเดียนแดงพวกแอสแท็กนะยึดเป็นอาณานิคมของสเปนต่อมาก็คืออีกประเทศหนึ่งข้ามเทือกเขาพิเรนีสมาก็คือฝรั่งเศสนี้เพิ่งจะมาตอนหลังๆเพราะแต่เดิมเนี่ยเป็นพันธมิตรกับจักรวรรดิออตโตมันจนกระทั่งมาถึงในช่วงยุคหลังๆซึ่งออตโตมันนี่อ่อนแอแล้วฝรั่งเศสต้องการแผ่ขยายดินแดนของตนด้วยการยึดนะอียิปต์ในสมัยของนโปเลียนโปนาปาร์ตใช่ไหมส่วนหนึ่งก็ไปยึดดินแดนที่อยู่ในแอลจีเรียกับตูนิเซียแอลจีเรียนั้นเป็นประเทศที่ถูกตั้งขึ้นโดยคอยรุดดินบาร์บาโรซาหรือบาบาโรซาดู The Private of Caribbean บาบาโรซาคือไอตัวที่เป็นตัวร้ายใช่เปล่าบาร์บาโรซาแปลว่าคราวสีอะไรบาร์บาโรซามีตัวจริงๆแต่ฝรั่งจะให้พวกเติร์กเป็นตัวร้ายในเรื่องโจรสลัดไครุดดินบาร์บาโรซานี้เป็นกอบูดานกอบูดานเป็นคำที่มาของคำว่ากัปตันกอบูดานในภาษาเตอร์กิชแปลว่าเป็นแม่ทัพเรือนะหรือคำว่าเอดมิรัลมาจากคำว่าอามิรุลบาฮรีเอดมิรัลอามิรุลบาฮรี
นี่เป็นคำที่เข้าไปในยุโรปดังนั้นเนี่ยฝรั่งเศสก็เลยยึดแอฟริกาเหนือไปจากออตโตมันนะก็คือทูนิเซียแอลจีเรียซินีซีดานเนี่ยเป็นคนเชื้อสายอะไรซีดานเป็นคนแอลจีเรียป่ะแอลจีเรียคนแอลจีเรียเนี่ยก็เหมือนกับคนที่อยู่ในเมืองอาณานิคมนั่นแหละในฝรั่งเศสนั้นน่ะคนจะแบ่งกันเป็น2ฝ่ายฝ่ายหนึ่งก็คือพวกที่ทำตัวเป็นฝรั่งเศสอีกฝ่ายหนึ่งก็คงอนุรักษ์ความเป็นอาหรับแบบเบอร์เบอร์อยู่นะซีดานเนี่ยเขาก็อพยพไปอยู่ที่ฝรั่งเศสเขาเป็นคนในบังคับของฝรั่งเศสอยู่แล้วเขาก็ได้สัญชาติต่อมาเขาก็ไปเตะบอลเกี่ยวยังเนี่ยเกี่ยวแล้วมีใครนะมีหลายคนนี่เมื่อตะเกียบองดีนเป็นคนชาติอะไรสัญชาติอะไรองรีไม่ใช่เดิมจริงๆคนดำป่ะองรีเนี่ยเป็นแอฟริกันเพราะฝรั่งเศสได้นิคมในแอฟริกาเป็นจำนวนมากนะหลายประเทศเนี่ยพูดฝรั่งเศสเพราะนั้นองรีก็เป็นผลผลิตจากการล่าอาณานิคมนั่นแหละนะในลิเบียอยู่ใกล้กับอะไรอิตาลีมุสโสลินีก็ยกทัพเข้าไปยึดลิเบียใช่ไหมเกิดอุมาร์มุคตาร์ผู้นำในขบวนการอัสนูซียะต่อสู้กับมุสโสลินีอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นฝรั่งเนี่ยเขาล่าอาณานิคมนอกดินแดนของพวกเขาฮะสเปนโปรตุเกสก็อย่างที่ว่าได้เมืองตามที่ว่านี้นะโปรตุเกสเนี่ยไปจนกระทั่งไปถึงอะไรอินเดียจนกระทั่งมาถึงมาลากาฝรั่งเศสมาถึงอินโดจีนมาเอาเวียดนามเขมรลาวอังกฤษมาได้แหลมมาลายูมาได้พม่ามาได้อินเดียเห็นไหมเพราะนั้นการล่าอาณานิคมเนี่ยมันเป็นการตีตลบหลังมุสลิมโปรตุเกสมาถึงดินแดนมหาสมุทรเรียกว่ามหาสมุทรอินเดียแล้วปรากฏว่าเรือของออตโตมานเนี่ยในสมัยซุลตานซาลิมคานที่หนึ่งเนี่ยเพิ่งจะพิชิตดินแดนแคว้นฮิญาซได้รักษาได้เฉพาะทะเลแดงเท่านั้นพอออกสู่ทะเลหลวงเนี่ยเรือของออตโตมานสู้เรือของโปรตุเกสไม่ได้ไปรบกันในบริเวณยุทธนาวีแถบชายฝั่งของเมืองกุชราชเนี่ยก็แพ้ต่อกองทัพของโปรตุเกสทั้งๆที่ว่าออตโตมันเนี่ยมีนักเดินเรือที่ยิ่งใหญ่คือริสมูฮัมหมัดนะคนเนี่ยเขียนแผนที่แต่ว่ามุสลิมก็พ่ายแพ้สู้โปรตุเกสไม่ได้แล้วในที่สุดเนี่ยดินแดนของมุสลิมก็สูญเสียให้กับนะพวกฝรั่งที่ล่าอาณานิคมอ่ะโอเคนี่ผลจากการที่มีอาณานิคมมันก็มีคนที่เป็นคนเก่งๆเยอะแยะนะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของกีฬาครับผมอาจารย์เดี๋ยวหลังไมค์ก็ได้ทำไมพอใจอ่ะนะต้องเขียนในป้อมเป้อะไรนะป้อมเป้ป้อมมาป้อมเบอร์มันคืออะไรมันไม่ได้แปลว่าไอเนี่ยมันจะตอบได้ทุกอย่างนะชื่อละครอะไรนะชื่อพวกนักบอลในฝรั่งเศสซึ่งพวกนี้มาจากพวกมูฮัจิรีจ้ะจ้ะอืมจ้ะเป็นอย่างนั้นฮะเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นนั่นแหละมันมาจากไหนนะมาจากฝรั่งเศสจ้ะต้องแง่เลยแง่ต่อไปต่อไปนะครับถามว่าการเฉลิมฉลองปีใหม่ของคริสต์ศักราชเนี่ยมีสาเหตุมาจากการล่มสลายของการปกครองของมุสลิมในสเปนใช่หรือไม่ครับเป็นทัศนะหนึ่งที่ดร.อนัสสมาธียกุลได้กล่าวไว้ว่ามันเกี่ยวพันกันแต่ความเป็นจริงเนี่ยไอ้วันที่1มกราคมเนี่ยมันมีมาก่อนแล้วไอ้ปฏิทินเกอร์เกอรี่เนี่ยที่เขาใช้เนี่ยเขาก็นับตามเดือนสุริยคตินั่นแหละแต่ปรากฏว่าในปี1493เนี่ยนะซึ่งเป็นปีที่แกรนาดาแตกโบดิลล่ามอบกุญแจเมืองให้กับพระนางอิซาเบลล่ากับเฟอร์นันเดสหรือว่าเฟอร์นันโด
นะแห่งแคสติลและลีองทำให้มุสลิมเสียที่มั่นสุดท้ายในสเปนหรืออินโดนีเซียเขาบอกมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงของวันที่2ไอการยึดเมืองเนี่ยวันที่2แต่ส่งขุนนางหรือเสนาบดีเนี่ยไปเขียนสนธิสัญญาตั้งแต่วันที่1มกราคม1493แล้วนะวันนั้นมันก็เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ว่าไอการเฉลิมฉลองของพวกเขาเนี่ยมันจึงเป็นการรำลึกว่าชาวคริสต์สามารถขับไล่ชาวมุสลิมออกจากสเปนได้เทศกาลอย่างหนึ่งที่มันบ่งชี้ว่ามีการขับไล่มุสลิมออกตามหัวเมืองต่างๆก็คือเทศกาลขว้างมะเขือเทศพอคนมุสลิมผ่านไปตรงไหนมันก็ใช้มันไม่รู้จะเอาอะไรขว้างมันมีมะเขือเทศเยอะมันก็เอามะเขือเทศขว้างนะเพราะนั้นเวลาเรากินซอสเนี่ยโรซ่ากินอะไรก็ให้นึกตรงนี้บ้างพอดยังครับครับมีคำถามอาจารย์การขยายอำนาจของมุสลิมกับการล่าอาณานิคมของตะวันตกมันมีความคล้ายคลึงกันเพราะว่าตอนที่มุสลิมขยายอำนาจเนี่ยเราถูกกล่าวหาว่าเราลุกรานเขาครับเราใช้คนหอกคนด่าในการขยายอำนาจครับครับในขณะที่การล่าอาณานิคมก็ใช้อาวุธในการยึดครองเหมือนกันตรงเนี้ยเราจะอธิบายกับคนที่กล่าวหาว่ามุสลิมขยายอำนาจเข้าไปเมืองต่างๆด้วยสงครามอย่างไรบ้างครับพวกล่าในนิคมเนี่ยรบกับใครก่อนพวกล่าในนิคมเนี่ยรบกับใครรบกับชาวบ้านชาวช่องใช่ป่ะพอล่าเรือมาจอดปุ๊บนายทหารลงเหยียบชายหาดจะมีพระคาร์ดินัลหรือว่าบาทหลวงจะเป็นเจสุอิตหรือจะเป็นโดมินิกันหรือจะเป็นนิกายอะไรก็ตามแต่ปักไม้กางเขนลงแล้วประกาศว่าดินแดนตรงนั้นคือดินแดนของพระคริสต์มุสลิมทำอย่างนั้นป่ะข้อต่อมาเวลาเขาไล่ฆ่าคนเนี่ยมันฆ่าใครถ้าเป็นอินเดียแดงก็คือเจออินเดียแดงก็ไล่ฆ่าเจอคนแอฟริกันไปเจอคนในกาหน้าในนาจักมาลีโบราณไปเจอเผ่าของคุนต้าคินเต้คุนต้าคินเต้ที่เรื่องรูทเรื่องรูทเนี่ยใช่ป่ะก็ไล่จับคนพวกนั้นเอาไปเป็นทาสไปเจอพวกอบอริจินก็ไล่ต่อสู้กับพวกอบอริจินแต่มุสลิมเนี่ยเวลารบมุสลิมฆ่าหรือนะต่อสู้กับใครมุสลิมไม่ได้สู้กับพลเมืองที่เป็นประชาชนธรรมดามุสลิมสู้กับกองทัพของทรราชที่ปิดกั้นไม่ยอมรับให้เราเผยแผ่ศาสนาได้โดยสันติวิธีแต่ถ้าเขายอมรับว่าให้อิสลามเผยแผ่ได้มุสลิมก็จะทำข้อตกลงสนธิสัญญาจะไม่มีการรุกรานระหว่างกันนี่ข้อที่หนึ่งที่มันไม่เหมือนข้อที่สองก็คือเมื่อพวกล่าเนี่ยนิคมไปเหยียบดินแดนใดจะนำศาสนาคริสต์ไปบังคับกับผู้คนที่นั่นในขณะที่ไม่ต้องดูอะไรเลยดูอาณาจักรออตโตมันในดินแดนคาบสมุทรบอลข่านนะคาบสมุทรบอลข่านประกอบไปด้วยประเทศอะไรบ้างขึ้นไปถึงโปแลนด์เนี่ยนะมีประเทศโรมาเนียบัลแคเรียเซอร์เบียบอสเนียเฮเซโกวีนาคอสโซโวประเทศแอลบาเนียประเทศต่างๆเหล่านี้เนี่ยทุกวันนี้ยังมีชาวคริสต์อยู่เป็นจำนวนมากทำไมจึงมีชาวคริสต์อยู่เป็นจำนวนมากเพราะคนที่เป็นเติร์กเป็นตุรกีเนี่ยไม่ได้ไปบังคับคนเหล่านั้นให้เข้ารับอิสลามซึ่งมันแตกต่างจากกรณีที่สเปนไปถึงหมู่เกาะซูลูนะแล้วก็ไปยึดมะนิลาเสร็จแล้วก็เริ่มเผยแผ่ศาสนาคริสต์ทำให้คนฟิลิปปินส์นั้นกลายเป็นคริสเตียนทั้งๆที่ว่าก่อนหน้านั้นพวกเขาเหล่านั้นเป็นอะไรเป็นมุสลิมเหตุการณ์คนละเรื่องเลยนะการล่าอาณานิคมของฝรั่งก็คือการนำเอาการบังคับในเรื่องการถือศาสนาไปด้วยซึ่งมันเป็นคนละกรณีของมุสลิมมุสลิมไม่ได้บังคับให้คนเหล่านั้นเพราะนั้นทุกวันนี้เราจะพบว่าในกลุ่มประเทศอาหรับเองหรือประเทศมุสลิมในตะวันออกกลาง20กว่าประเทศที่อยู่ในสันนิบาตชาติอาหรับเนี่ยยังคงมีชาวคริสต์รวมกันอยู่ประมาณ14ล้านคนถ้าคนมุสลิมเนี่ยบังคับให้คนเหล่านั้นเนี่ยเข้ารับอิสลามนะ14ล้านคนนี้ย่อมไม่เหลือแต่ยังมีอยู่จนกระทั่งถึงทุกวันนี้ข้อต่อมาก็คือว่าการล่าอาณานิคมแบบจักรวรรดินิยมเนี่ย
เมื่อได้ดินแดนแล้วก็จะสูบดินแดนนั้นขูดรีดดินแดนนั้นส่งไปยังเมืองแม่ทรัพยากรทั้งหลายแหล่จะถูกส่งไปยังเมืองแม่ผู้คนทั้งหลายที่อยู่ในเมืองนั้นจะเป็นพลเมืองชั้นสองแต่สำหรับมุสลิมไม่ใช่อานุดิมมะนี่นะละคุมมาละนาวะอะลัยกุมมาอะลัยนาพวกท่านมีสิทธิ์เหมือนอย่างที่เรามีสิทธิ์พวกท่านมีหน้าที่เหมือนอย่างที่เรามีหน้าที่รัฐอิสลามนี่ถือว่าเมื่อคุณเป็นพลเมืองของรัฐอิสลามแล้วมีความเสมอภาคนะคุณจ่ายภาษีญิซยะห์เท่านั้นส่วนภาษีอย่างอื่นก็ว่ากันไปในระบอบการปกครองเดิมมิหนำซ้ำเรายังมีการจัดระเบียบเรื่องภาษีไม่ให้มีการขูดรีดด้วยซ้ำไปโดยเฉพาะในสมัยของออตโตมันเนี่ยยุคที่ซุนทอนสุไลมานคานที่1อัลกอนูนีปกครองเนี่ยซึ่งเป็นยุคทองนะระบบความยุติธรรมที่เกิดขึ้นในออตโตมันนั้นดีกว่าสมัยของพระเจ้าฟรังซัวที่1แห่งฝรั่งเศสหรือกษัตริย์เจมส์แห่งอังกฤษในยุคเดียวกันนะคนที่เป็นคนต่างศาสนาสามารถในการที่จะฟ้องร้องคนมุสลิมได้ได้รับความเป็นธรรมในศาลของออตโตมันนี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะนั้นไอการขูดรีดเนี่ยไม่มีคุณส่งภาษีมาเท่านั้นแหละเป็นญิซยะห์ส่งญิซยะห์ก็เป็นนั้นว่าจบคุณมีสิทธิในการถือศาสนาได้เพราะนั้นไอการล่าอาณานิคมถ้าในด้านของกายภาพหรือภูมิศาสตร์เนี่ยอย่างนึงก็คือเราจะสังเกตได้ว่ามันเป็นการขยายดินแดนที่ติดต่อกันดินแดนที่ติดต่อกันแปลว่ามันอาจจะมีการคุกคามจากดินแดนใกล้เคียงท้ายที่สุดมันก็เลยต้องขยายดินแดนนั่นคือการขยายดินแดนของมุสลิมเห็นไหมทำไมมุสลิมจึงขยายดินแดนออกนอกจากคาบสมุทรอาระเบียเข้าสู่เอเชียไมเนอร์คือแคว้นชามซีเรียซึ่งมันปะทะกับจักรวรรดิโรมันไบเซนไทน์ทำไมจึงขยายออกสู่อิหร่านอิรักอิหร่านซึ่งมันปะทะกับเปอร์เซียเพราะคุกคามแต่อันนี้ไม่ใช่บ้านตัวเองก็อยู่ไหนคาบสมุทรไอเบียโปรตุเกสสเปนข้ามฝั่งไปยึดนู่นอเมริกากลางยกกองทัพไปยึดอินโดจีนมันไม่ใช่ดินแดนที่อยู่ติดต่อนะมันออกไปไกลไปเอาเมืองอื่นซึ่งมันจะมีเหตุผลรองรับของมันก็คือเป็นเรื่องของประชากรที่เพิ่มมากขึ้นเรื่องทรัพยากรเรื่องการบริโภคเรื่องการเมืองเพราะนั้นมันเป็นเรื่องของพัฒนาการทางสังคมที่ส่งผลให้เกิดการล่าอาณานิคมเพราะคนในบ้านของตัวเองนี่ไม่พอแล้วคนมันเยอะที่มันน้อยขยายไม่ได้เลยต้องไปเอาเมืองอื่นซึ่งอย่างนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในโลกอิสลามครับผมสับปะรดเนี่ยไม่ถามที่นี่ครับอาจารย์ที่นี่ครับคำถามสุดท้ายจะถามเรื่องที่มาสับปะรดสับปะรดเนี่ยภาษาอาหรับเรียกอะไรอานาเนสสามารถรู้ว่าไงอานาเนสคนใต้เรียกว่ายานัทใช่ป่ะใต้ตอนบนเรียกยานัทอานาเนสเนี่ยเป็นภาษาอาหรับป่ะไม่ใช่นะมันเป็นภาษาสเปนภาษาโปรตุเกสภาษาโปรตุเกสนะอาหรับเรียกทับศัพท์เพราะจริงๆแล้วถิ่นกำเนิดของอานานาสเนี่ยมาจากอเมริกาพวกอินเดียนแดงเป็นคนปลูกทีนี้เมื่อโปรตุเกสกับสเปนไปมีอาณานิคมอยู่ในโปรตุเกสไปมีอาณานิคมอยู่ในอะไรอเมริกานะก็ลำเลียงตัดลูกสับปะรดเนี่ยใส่ท้องเรือมาตั้งแต่มันยังเขียวๆเรือก็วิ่งข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกเลียบชายฝั่งแอฟริกาตะวันตกนะจนกระทั่งไปอ้อมแหลมกุดโฮโผล่มาก็เจอมาดากัสการ์เข้าสู่มหาสมุทรอินเดียวิ่งไปเติมน้ำจืดที่เมืองกัวอินเดียแวะที่สรันดีปก็คืออะไรศรีลังกาจากศรีลังกาก็วิ่งตรงมาสู่ทะเลอันดามันเลียบชายฝั่งเข้าสู่เมืองมาริดเมืองตะนาวสีเมืองเมาะตามะหรือไม่งั้นก็ไปอ้อมแหลมมะละกานะก็วิ่งมาจนกระทั่งมาถึงเมืองมะละกาแล้วก็แวะเติมน้ำจืดที่ปัตตานีเสร็จเรียบร้อยก็ขึ้นมาที่ปากแม่น้ำเจ้าพระยาถึงเมืองพระประแดง
เมืองพระประแดงแล้วเสร็จแล้วก็เข้าไปจนกระทั่งไปถึงอะไรกรุงศรีอยุธยาไอ้ลูกอานานัสเนี่ยก็สุขพอดีถึงวันเข้าเฝ้าที่ท้องพระองค์ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชก็มีการนำเอาเครื่องบรรณาการมาถวายนะแล้วก็มีการถวายไอ้ลูกที่มันตายเยอะๆนี่ด้วยซึ่งตอนนั้นยังไม่มีชื่อก็สั่งให้ห้องครัวเนี่ยนะห้องเครื่องเนี่ยไปปอกแล้วก็แบ่งเป็นชิ้นๆมาแล้วก็ทรงแจกให้กับบรรดาขุนน้ำขุนนางเจ้าพญาพันทองทั้งหลายได้ชิมกันให้กับออกยากลาโหมออกยากลาโหมเนี่ยไปกินไอ้ชิ้นที่มันอยู่ตรงช่วงกลางๆฉ่ำเลยทีเดียวนะกัดกรูบเข้าไปน้ำพุ่งเลยทีเดียวนะสมเด็จพระนารายณ์ก็ถามว่าเป็นไงแหละท่านออกยารสชาติมันเป็นไงหวานพระเจ้าค่ะฉ่ำเหลือเกินต่อมาให้ที่สมุหนายกนะให้ที่สมุหนายกชิมที่สมุหนายกเนี่ยไปได้ช่วงปลายไปได้ช่วงปลายนะเปรี้ยวอมหวานพระเจ้าค่ะเปรี้ยวอมหวานอ้าวส่งให้กับพระยาท้ายน้ำพระยาท้ายน้ำเอาแกนไปได้แกนไปจืดกับกรอบพระเจ้าค่ะเอ้าให้ออกยาราชบังสันหน่อยในฐานะเป็นแม่ทัพเรือออกยาราชบังสันชิมดูแล้วว่าไงเค็มพระเจ้าค่ะไปโดนขี้มือคนปอกมันก็มีหวานมีเปรี้ยวใช่ไหมเปรี้ยวอมหวานมีกรอบมีจืดเค็มด้วยสมเด็จพระนารายณ์ก็ตรัสขึ้นว่าเจ้าผลไม้นี่มันช่างพิสดารนักมันสรรพรสจริงๆสรรพะแปลว่าหลากหลายรสแปลว่ารสชาติมันสรรพรสจริงๆไอ้ลูกไม้นี่ให้เรียกมันว่าลูกสัพพรสจากสัพพรสก็เพี้ยนไปเป็นสัพพรสเข้าใจยังนี่คือที่มาของคำว่าสัพพรสโอเคนะมีคำถามอื่นไหมไม่มีนะوالله اعلم بالصواب اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ก็ต้องขอขอบคุณบรรดาคณาจารย์แล้วก็บรรดานักศึกษาทุกท่านนะครับที่ให้โอกาสมาถ่ายทอดมาเล่าสู่กันฟังในหัวข้อนี้สําหรับนี้ก็ต้องขอจบลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮู